بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะก่อนอื่นใดที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้มีโอกาสมาพบปะกันแล้วได้มานั่งพูดคุยกันในเรื่องของศาสนานะแล้วก็ในยามค่ำคืนนะพี่น้องโอกาสที่เราได้มาเรียนรู้เรื่องศาสนาของอัลเลาะห์โอกาสที่เราได้มาฟังเรื่องศาสนาแล้วก็วันนี้เราได้มาพูดคุยกันในหัวข้อทำอย่างไรให้อัลเลาะห์รักพี่น้องอะ หัวข้อนี้นี่วนเวียนอยู่กับอายะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้อายะหนึ่งที่อัลเลาะห์ได้บอกว่ากุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นรักอัลเลาะห์พี่น้องถ้าเราถามทุกคนว่ารักอัลลอฮ์ไหมแน่นอนมุสลิมทุกคนไม่ว่าจะทำอิบาดะห์หรือไม่ทำหรือว่าจะเป็นคนเกเรหรือว่าจะเป็นคนที่ไม่เอาไหนเขาก็จะบอกว่ารักอัลลอฮ์แต่อายะห์นี้เนี่ยคืออายะห์ที่ทดสอบวันนี้หัวข้อเราก็คือเอามาจากอายะห์ที่บรรดานักวิชาการตั้งชื่อว่าอายะห์อินติฮานอายะห์อิคติบาร์อายะห์แห่งการทดสอบอายะห์แห่งการตรวจสอบตัวเองว่าอัลลอฮ์ได้บอกว่าถ้าหากว่าอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์หากว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นรักอัลลอฮ์หมายความว่าถ้ามีความรักอัลลอฮ์จริงๆอัลลอฮ์ว่าฟัตตะบิอูนีดังนั้นจงปฏิบัติตามฉันแล้วสิ่งที่ได้คืออะไรฮะยุฮบิบกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงรักเจ้ายุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลลอฮ์จะทรงรักเจ้าและพระองค์ก็จะทรงอภัยให้กับพวกเจ้าถึงบาปต่างๆพวกเจ้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราจะเอาคืออะไรพี่น้องที่เราจะเอาคือวันนี้เนี่ยเราถูกอัลลอฮ์รักหรือยังไม่ใช่ว่าเราจะรักอัลลอฮ์หรือเปล่าคำถามที่เราตั้งกับตัวเองก็คือว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ตาลารักเราหรือยังไม่ใช่คำถามที่ว่าเราเนี่ยรักอัลลอฮ์หรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าคำถามของเราเป็นคำถามที่บอกว่าเราเนี่ยรักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ตั้งคำถามมาให้กับเราให้เราตรวจสอบว่าถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์นี่คือยะกุรอานนะพี่น้องกุลอินกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลลอฮ์หมายความว่าถ้ารักจริงฟัตตะบิอูนีสิ่งที่ต้องปฏิบัติคืออะไรฮะถ้ารักจริงก็ให้ปฏิบัติตามฉันคือปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีพี่น้องอันนี้คือ1ประเด็นแรกในการที่เราจะทำให้อัลเลาะห์ตะอาลารักเราก็คือการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลเลาะห์ได้บอกว่ายุฮบิบกุมุลลอฮ์อัลเลาะห์จะรักพวกเจ้าพี่น้องฮะประโยคนี้เนี่ยอายะห์นี้เนี่ยเป็นอายะห์ที่อุลามะทางด้านภาษาเนี่ยเขาได้บอกว่าเป็นอายะห์ที่บ่งบอกถึงอะไรฮะบ่งบอกถึงการตั้งเงื่อนไขหมายความว่าอิงกุนตุมหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายรักอัลเลาะห์รักจริงฟัตตะบิอูนีสิ่งที่ต้องทำก็คือปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีและมีสิ่งที่ได้รับคือได้รับความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะนั้นหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยคือหัวข้อที่เราจะต้องเอามาคิดกันอยู่เสมอว่าเราจะทำตัวยังไงให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเพราะอะไรฮะพี่น้องเพราะถ้าหากว่าอัลลอฮ์ตะอาลารักเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาก็คืออะไรฮะคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเตรียมไว้ให้สิ่งที่พระองค์เตรียมไว้ให้กับเราพี่น้องอะหลักฐานในเรื่องของการพูดถึงความรักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความพอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีเยอะแยะมากมายทั้งในกุรอานในหะดีษวันนี้เรามาพูดคุยกันในบางส่วนว่าอามันอะไรหรือว่าเราปฏิบัติอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักพี่น้องอะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ายาอายุฮัลลาดีนอามานูโอบรรดาผู้ที่มีศรัทธาทั้งหลายมายัรตัดดะมินกุมอันดีนิฮีใครก็ตามที่ได้ออกจากศาสนาของเขาฟะซาฟะยะติลลาฮุบิกอมินยุฮิบบูฮุมวะยุฮิบบูนะใครก็ตามที่ได้ออกจากศาสนาของเขาต่อไปเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะให้มีกลุ่มชนหนึ่งขึ้นมายุฮิบบูฮุมที่อัลเลาะห์ตะอาลารักพวกเขา
วะยุฮิบบูนะและคนกลุ่มนั้นก็มีความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะซิลละตันอะซิลละตินอะลัลมุอ์มินีนอะอิซซะตินอะลัลกาฟิรีนมีความนอบน้อมมีความต่ำต้อยกับบรรดามุอ์มินและมีความแน่วแน่กับบรรดาพวกกาเฟรยูจาฮิดูนะฟีซะบีลิลลาห์คือคนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความนอบน้อมกับบรรดามุสลิมด้วยกันเองและกับบรรดากาเฟรเป็นไงฮะกับบรรดาคนกาเฟรเขาจะมีความหนักแน่นมีความเหนียวแน่นกับมีความหนักแน่นในเรื่องของการตอบโต้พวกกาเฟรแต่กับมุสลิมกันเองเป็นไงฮะมีความนุ่มนวลมีความต่ำต้อยให้กันให้ซึ่งกันและกันมาแก้วใหญ่นะยันซูโบะกาแฟอร่อยด้วยอัลลอฮ์ก็รักพวกเขาแล้วพวกเขาก็มีความรักต่ออัลลอฮ์ที่สำคัญหนึ่งในอีกลักษณะหนึ่งที่อัลลอฮ์ตาลาเก่าในอายะนี้พี่น้องวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องความรักที่อัลลอฮ์ตาลาจะรักเราหรือเรื่องที่เราจะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักที่มาจากกุรอานมาจากหะดีษเพราะอะไรครับพี่น้องวันนี้เราตั้งหัวข้อมาว่าทำอย่างไรให้อัลลอฮ์รักแล้วถามว่าวันนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอัลลอฮ์ตาลารักเราสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าอัลลอฮ์ตาลารักเราหรืออัลลอฮ์ตาลามีลักษณะแบบไหนอย่างไรเราจะรู้ได้ไงฮะเราจะรู้ได้ก็จากวะฮีจากอัลลอฮ์ตาลาเพียงทางเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่มีทางเลือกนอกจากจะเอาอายะห์กุรอานมาคุยกันว่าทำอย่างไรให้อัลลอฮ์รักนอกจากว่าจะเอาหะดีษมาคุยกันว่าทำอย่างไรให้อัลลอฮ์รักเพราะการกล่าวอ้างว่ารักอัลลอฮ์มีเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีคำอ้างว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเขาไม่มีใครสามารถอ้างได้แม้กระทั่งพวกยิวพวกคริสเตียนพวกนัสรอก็ยังอ้างว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนรักของอัลลอฮ์เดี๋ยวเรามาดูที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่าอะซิลละตินอะลัลมุอ์มินีนอิซซะตินอะลัลกาฟิรีนยูจาฮิดูนฟีซะบีลิลลาห์วะลายะคอฟูนลอมะตะลาอิมคนเหล่านี้เนี่ยคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าจะให้เขามีขึ้นมาเนี่ยแล้วก็อัลลอฮ์ตาทรงรักเขาแล้วพวกเขาก็รักอัลลอฮ์ลักษณะเขาคืออะไรฮะมีความนอบน้อมกับบรรดามุมินและก็มีความแข็งก้าวกับบรรดาพวกคนกาเฟรยูจาฮิดูนฟีซะบีลิลลาห์เขาจะต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลายะคอฟูนลอมะตะลาอิมและไม่ได้มีการเกรงกลัวไม่ได้กลัวไม่ว่าใครจะมาตำหนิเขาก็ตามพี่น้องอ่ะนี่คือลักษณะของคนที่อะไรฮะคนที่อัลลอฮ์ตาลารักเขาแล้วคนที่เขารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาอย่าคอฟูนเรามาตาลาเอ็มไม่กลัวว่าใครจะมาตำหนิหมายความว่าไงพี่น้องเวลาที่โดนตำหนิในบางครั้งในการยืนหยัดบนหลักการศาสนาเนี่ยเราต้องกลัวไหมฮะบางทีเวลาเราโดนตำหนิจากคนกลุ่มหนึ่งแล้วเราก็พยายามไปตอบโต้เขาพยายามไปแก้ตัวว่าเราเป็นยังไงพี่น้องอ่ะมีคำพูดของอาหรับอยู่คำหนึ่งที่เขาบอกว่าอิดาอัตตกะมะดัมมะตีมินนาเกซินฟะฮียัดดะลีลุบิอันนีฟาดิลุถ้าเกิดว่ามีคำตำหนิฉันเนี่ยมาจากคนที่บกพร่องแสดงว่าอะไรฮะฟะฮียัดดะลีลุบิอันนีฟาดิลุแสดงว่าเป็นหลักฐานบ่งบอกให้รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นไงเป็นคนที่มีเกียรติเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีคำตำหนิมาจากคนที่ไม่รักสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตำหนิเราบ่งบอกถึงอะไรฮะบ่งบอกถึงว่าเราเนี่ยรักเราเนี่ยชอบในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลามีคำตำหนิจากคนที่รังเกียจอิสลามและเอ่ยชื่อเราในการโจมตีแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่รักอิสลามรักในการเผยแผ่เพราะฉะนั้นไม่ว่ามีการตำหนิอะไรก็ตามนึกถึงอายะห์นี้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าลายะคอฟูนะลอมะตะลาอิมเขาจะไม่กลัวไม่ว่าใครจะมาตำหนิเขาก็ตามหมายความว่าไงพี่น้องไม่ว่าใครจะมาตำหนิเขาก็ยังเดินทางเดินก้าวเดินไปข้างหน้าในการเผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์พี่น้องอ่ะตอนท่านนบีได้เผยแพร่ศาสนาในแรกๆเนี่ยมีแต่คนรักท่านนบีมั้ยไม่ใช่ท่านนบีเผยแพร่ในช่วงแรกๆเนี่ยคนต่างพากันพูดตามอบูละฮับอบูละฮับเนี่ยคอยดักบอกกับคนที่เข้ามาในมักกะมักกะนี่คือเมืองอะไรฮะ1คือเมืองแห่งการค้า2คือเมืองการอิบาดะห์การทำฮัจญ์มีมาตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมและก็ยาวนานมาผู้คนอาหรับเนี่ยจะเข้ามาทำฮัจญ์กันที่นครมักกะ
และคนมักกะก็อาศัยโอกาสในการที่คนจากนอกเมืองเข้ามาเนี่ยทำการค้าที่นครมักกะเลยมีคนเข้ามาอยู่บ่อยท่านนบีจึงใช้โอกาสในการที่นครมักกะเนี่ยโอกาสในตอนที่มีพ่อค้าเข้ามาตอนที่มีคนจะทำอิบาดะห์ใช้การเผยแพร่ทีนี้อบูละฮับมันสั่งคนไปบอกเวลาที่มีใครเข้ามาเนี่ยนะมันสั่งให้บอกเลยว่าอย่าไปฟังนะเดี๋ยวจะมีเด็กคนนึงเอาเผยแพร่ศาสนาคนเนี้ยชื่อมุฮัมมัดเป็นบ้าเป็นบ้านี่คือคำพูดที่มาจากลุงตัวเองในวันนั้นเนี่ยนครมักกะทั้งนครมักกะต่างมีเสียงบอกกันว่ามุฮัมมัดมัจญูนมีแต่เสียงว่ามุฮัมมัดมัจญูนมุฮัมมัดเป็นคนบ้าแต่ในวันนี้แหละพี่น้องวันนี้มีแต่คนปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีแต่คนพูดถึงท่านนบีในทางที่ดีมีแต่คนเอาแบบอย่างท่านนบีมาสู่การปฏิบัติเกิดขึ้นมาจากอะไรฮะพี่น้องเกิดขึ้นมาจากว่าในวันนั้นเนี่ยเวลาท่านนบีโดนตำหนิแล้วท่านนบีตอบโต้เลยไหมพี่น้องท่านนบีเผยแพร่ศาสนาแล้วไม่มีการตอบโต้ใครทั้งนั้นแต่อะไรฮะแต่ไม่หยุดเผยแพร่อันนี้คือสิ่งที่เราขาดคนกลุ่มหนึ่งเผยแพร่ศาสนาแต่พอเวลาโดนตำหนิโดนคัดค้านโดนอะไรตอบโต้คนกลุ่มหนึ่งเผยแพร่ศาสนาพอโดนตำหนิหยุดไม่เผยแพร่อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราได้สัมผัสมันเกิดขึ้นมาจากอะไรครับพี่น้องเกิดขึ้นมาจากอารมณ์ถึงแม้จะเป็นนักวิชาการก็ตามมันมาจากอารมณ์ถ้าเราย้อนกลับไปดูแบบอย่างท่านนบีนะท่านนบีใช้แนวทางไหนครับท่านนบีใช้แนวทางในด้วยกับการมีความสุขุมรอบคอบท่านนบีเดินไปเห็นซอฮาบะห์กำลังโดนทรมานอยู่เนี่ยท่านนบียังไม่ตอบโต้อะไรเลยท่านนบีบอกเพียงแค่ว่าครอบครัวของอัมมาร์กำลังโดนทรมานอยู่ท่านนบีบอกแค่เพียงว่าซอบบรอนอาลูยาซิรฟาอินนามอไอดูกุมุนจันนะอดทนเถอะครอบครัวของยาซิรเพราะว่าบั้นปลายของเจ้าเนี่ยคือสวรรค์เพราะอะไรพี่น้องท่านนบีกำลังบอกให้เรารู้ว่าแนวทางในการเผยแพร่เนี่ยคือแนวทางแห่งการอดทนในวันนั้นเนี่ยท่านนบีได้เผยแพร่ศาสนาจนกระทั่งมาถึงเราด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการอดทนในการเผยแพร่โดนโจมตีท่านนบีตอบโต้ไหมฮะไม่มีการตอบโต้นะพี่น้องในการเผยแพร่ท่านนบีในตอนแรกไม่มีการตอบโต้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเผยแพร่เนี่ยไม่ต้องไปตอบโต้ใครแต่อัลเลาะห์ตะอาลาสอนเราไว้ไงฮะوعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما และบ่าวของอัลลอฮ์ตะอาลาที่เดินอยู่บนหน้าพื้นดินอย่างมั่นคงเนี่ยนะเวลาที่มีคนญาฮิลูนคือคนที่ไม่รู้เรื่องมาคุยกับเขาจะบอกว่าไงฮะกอลูซาลามาเขาจะบอกว่าสันติสันติหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเวลาที่คนที่ไม่รู้เรื่องมาคุยกับเราเนี่ยเราต้องไปตอบโต้กับเขาเลยเมื่อเราไปตอบโต้เขาแสดงว่าเรากำลังลงไปเหมือนเขาแต่อัลเลาะห์ตะอาลาสอนเราว่าวะอิซาคอตะบะฮุมุญญาฮิลูนกอลูซะลามาเวลาที่มีคนไม่รู้เรื่องมาคุยกับเขาจะบอกว่าซะลามาเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะท่านนบีได้วางรูปแบบไว้ให้กับเราแล้วท่านนบีก็มาถึงตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยท่านนบีได้เผยแพร่คนตอบรับ10ปีเนี่ยคนตอบรับเพียงแค่100กว่าคน พร้อมความอดทนส่วนการตอบโต้เนี่ยเพิ่งจะมาหลังจากท่านนบีอพยพไปที่นครมะดีนะห์เผยแพร่แล้วก็อดทนอย่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่เผยแพร่แล้วไม่อดทนอีกกลุ่มหนึ่งเผยแพร่แล้วก็เป็นไงฮะทิ้งการเผยแพร่เนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากไม่อดทนอีกกลุ่มหนึ่งเผยแพร่แต่ว่าตอบโต้ด้วยกับความแข็งก้าวอีกกลุ่มหนึ่งมองดูผลลัพธ์อันนี้คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะพี่น้องอีกปัญหาหนึ่งในการทำงานศาสนาก็คืออะไรฮะการมองดูผลลัพธ์แล้วเอาผลลัพธ์มาเป็นตัวชี้ว่าเราจะสอนต่อหรือไม่สอนต่อนี่คือปัญหาที่เราเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนจบนอกมากี่คนนะนับไม่ถ้วนจะเดินชนกันนะบางทีเดินไปนั่งคุยกันเนี่ยคุยไปคุยมาอ้าวจบต่างประเทศจบที่นั่นจบที่นี่นะพี่น้องอ่ะเพราะอะไรถึงได้คนเหล่านี้เนี่ยคนที่จบนอกมาต่างๆนานาเนี่ยเพราะอะไรฮะที่เขาถึงได้การเผยแพร่ถึงได้รู้สึกว่ามันมีความ
มันน้อยเหลือเกินถ้าเทียบกับจำนวนที่เรามีอยู่เพราะอะไรครับพี่น้องปัญหาหลักของเราคืออะไรฮะปัญหาคือการที่เรามองผลลัพธ์บางคนกลับมาปั๊บเนี่ยมองเลยว่ามีอาจารย์ท่านนั้นอยู่มีอาจารย์ท่านนี้อยู่มีคนนั้นมีคนนี้เราไปสอนแล้วเราจะได้อะไรเราจะมีอะไรคนจะตอบรับเราไหมคนจะฟังเราไหมคนไม่ฟังเราบางคนเริ่มการสอนเริ่มการเผยแพร่แต่เป็นไงฮะพอเราสอนแล้วมีคนฟังแค่5คนเองมีคนฟังแค่6คนเองมีคนฟังแค่ไม่กี่คนเองเพราะนั้นฉันไม่สอนแล้วพี่น้องฮะอันนี้มันเรานะมีหะดีษบทนึงนะให้เราเอาไปคิดหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอุริฎะตอะลัยยัลอุมัมได้มีประชาชาติก่อนๆได้ถูกนำมาเสนอให้ฉันได้เห็นฟะอิซาซาวาดุนอะซีมแล้วฉันก็ได้เห็นคนกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มใหญ่เลยฟะซะนันตุอันนะฮุมอุมมะตีฉันคิดว่าคนกลุ่มเนี้ยเป็นประชาชาติของฉันวะกีละลีฮาซะมูซาวะกอมุแต่จิบรีลได้บอกท่านนบีว่าอันเนี้ยคือมูซาแล้วก็กลุ่มชนของมูซาแล้วท่านนบีบอกวะรออัยตุฟะอิซาซะวาดุนอะซีมแล้วฉันก็ได้เห็นคนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่เลยและจิบรีลก็ได้บอกว่าคนกลุ่มนี้แหละคือประชาชาติของเจ้าวะรออัยตุนนบีวะมะอะฮุรรอฮับแล้วท่านนบีก็ได้บอกว่าแล้วฉันก็ได้เห็นนบีที่มีคนตามรอฮับรอฮับนี่คือคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เกิน10คนพี่น้องอ่ะเป็นนบีนะเป็นนบีเนี่ยหมายความว่าการเผยแพร่ศาสนาการดะวะเนี่ยมันต้องมั่นคงตลอดแต่มีคนตอบรับกี่คนนะไม่ถึง10คนท่านนบีพูดตอบว่าวะรออัยตุนนบีวะมะอะฮุรรอจุลวะรอจุลานแล้วฉันก็เห็นมีนบีที่มีคนตามเพียงแค่รอจุลวะรอจุลานคนเดียวหรือ2คนพี่น้องนบีนะวะรออัยตุนนบีวะไลซะมะอะฮุอะฮัดแล้วฉันเห็นนบีที่ไม่มีคนตามเลยแต่งานเผยแพร่เป็นหน้าที่ของนบีเพราะฉะนั้นนบีทุกท่านต้องเผยแพร่แต่เผยแพร่โดยที่ไม่มีคนตามเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะถ้าเราช่วยกันเผยแพร่นะโดยที่ไม่ต้องมองผลลัพธ์เผยแพร่แล้วก็ให้ความรู้ของเราเนี่ยมันคงอยู่อย่างน้อยๆเนี่ยมันอยู่ในกล้องเนี่ยมันอยู่ใน YouTube พี่น้องจากวันนี้ถึงวันกิยามะห์เนี่ยเราคิดว่าจะมีอีกสักกี่ปีอีกสักกี่เดือนผมให้ว่าถ้ามีคนมาฟังที่เราสอนเอาไว้เนี่ยเอาแค่บรรยายและเดือนละคนผมว่ารู้แล้วนะถือว่าเยอะแล้วนะเยอะไหมผมว่าเยอะนะเดือนละคนหมายความว่าปีนึงเนี่ยจะมีคนมาฟังได้รับความรู้จากเราเนี่ย12คนเยอะมากนะแต่ในวันนี้เนี่ยถามว่าเวลาที่เราเผยแพร่เวลาที่เราสอนเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีคนมาฟังหลัก10แล้วคนมาฟังย้อนหลังอีกเพราะฉะนั้นการเผยแพร่พี่น้องถ้าเรามองผลลัพธ์เนี่ยเราก็จะเดินถอยหลังเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าคนเราต้องการอะไรฮะต้องการไปถึงดวงจันทร์เร็วๆคือไม่ต้องการเป็นคนเช็ดปีกเครื่องบินแต่ต้องการไปถึงดวงจันทร์เร็วๆนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรากลับมาช่วยกันในงานศาสนาในการเผยแพร่ศาสนาทำสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลารักแล้วก็อย่ามองผลลัพธ์แม้กระทั่งนบียังไม่มีคนตามแม้กระทั่งนบียังมีคนตามแค่คน2คนแม้กระทั่งนบีนูห์เนี่ยดะวะห์ไงฮะเผยแพร่ยังไงฮะกอลร็อบบิอินนีดะอูตุกอมีไลลาวะนะฮารอฟะลัมยะซิดฮุมดุอาอีอิลลาฟิรารอบินบอกกับบอกว่ากอลร็อบบิอินนีดะอูตุกอมีไลลาวะนะฮารอโอ้ผู้อิบานของฉันเนี่ยได้ดะวะได้สอนคนไลลาวะนะฮารอทั้งกลางคืนและกลางวันสอนทั้งกลางคืนและกลางวันนะฟะลัมยะซิดฮุมดุอาอีอิลลาฟิรารอแต่การเรียกร้องการดะวะของฉันเนี่ยมีแต่คนหนีในบางรายงานบอกว่าบางกลุ่มบอกกับนบีนูห์ว่านี่เจ้าจะกลายไปเป็นช่างไม้แล้วเหรอสุดท้ายเราสั่งให้ต่อเรือใช่ไหมก็มาเหยียดย้ำนบีนูห์อีกว่านี่พวกเจ้าไปเป็นช่างไม้แล้วเหรออยู่กับคนอ่อนแอมากจนกลายเป็นช่างไม้ไปแล้วเพราะนั้นพี่น้องอ่ะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องสิ่งที่ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักหรือว่าเราจะทำตัวยังไงให้อัลลอฮฺตะอาลารักและหนึ่งในงานหลักเลยที่ทำให้อัลลอฮฺตะอาลารักได้ก็คืออะไรฮะคืองานในการเผยแพร่ศาสนาท่านนบีได้บอกกับพวกเราว่าบัลลิกุอันนีวะลาอายะจงเผยแพร่จากฉันไปถึงไม่เป็นอายะเดียวก็ตามพี่น้องผู้มีเกียรติ
เวลาที่เราอยากจะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราคือแน่นอนเนี่ยทุกคนมีคำตอบอยู่ว่าเราจะทำตัวยังไงให้อัลลอฮฺตะอาลารักเราจะปฏิบัติแบบไหนที่อัลลอฮฺตะอาลาถึงจะรักเราคือแน่นอนทุกคนมีคำตอบอยู่แต่สิ่งที่เราต้องการคืออะไรนะพี่น้องสิ่งที่เราต้องการก็คือการขัดเกลาจิตใจการตักเตือนกันการมาพูดคุยกันว่าการมาสะกิดใจกันว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่อัลลอฮ์รักสิ่งไหนคือสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาไม่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซาลาซุนมันกุนนะฟีวะจะนะบิฮินนะฮะลาวะตัลอีมานมีอยู่3สิ่งถ้าหากว่าใครก็ตามที่ได้มี3สิ่งนี้วะจะนะบิฮินนะฮะลาวะตัลอีมานเขาจะได้พบความหวานชื่นในการมีอีมานประการที่1มังกานัลลอฮ์วะรอซูลูฮูอะฮับบะอิลัยฮิมิมมาซิวาฮุมาประการที่1ก็คือใครก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาและรอซูลของพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่เขาได้รักมากกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดเลยประการแรกนะถ้าเราอยากจะมีความหวานชื่นในการมีอีหม่านในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ประการแรกก็คือว่าอัลเลาะห์ตะอาลาและรอซูลต้องเป็นผู้ที่เรารักมากกว่าสิ่งอื่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายุมนุอะฮะดุกุมฮัตตาอะกูนอะฮับบะอิลัยฮิมินวาลิดิฮิวะวะลาดิฮิวันนาซิอัจมาอีนคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยหรือพวกเจ้าเนี่ยจะมีอีหม่านอีหม่านของพวกเจ้าเนี่ยจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าฉันเนี่ยจะเป็นผู้ที่พวกเจ้ารักมากที่สุดมากกว่าพ่อของตัวเองวะวะลาดิฮิมากกว่าลูกของตัวเองวันนาซิอัจมาอีนและมากกว่าคนอื่นๆทั้งหมดเลยในหะดีษท่านนบีบอกว่าไงฮะมากกว่าพ่อมากกว่าลูกและมากกว่าคนอื่นๆอุมัรบินคอตตอบพอได้ยินหะดีษนี้อุมัรบอกกับท่านนบีเลยว่าวัลลอฮิละอันตะฮับบะอิลัยยะมินกุลลิชัยอิลลานัฟซีอุมัรได้บอกกับท่านนบีว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าท่านเนี่ยท่านนบีเนี่ยเป็นผู้ที่ฉันรักมากที่สุดมากกว่าสิ่งอื่นเลยยกเว้นตัวฉันท่านนบีเลยบอกกับอุมัรบอกอุมัรละยาอุมัรวัลลซีนัฟซีบิยะดิฮิไม่ใช่อย่างนั้นอุมัรขอสาบานได้กับผู้ที่ชีวิตของฉันเนี่ยอยู่ในน้ำมือของพระองค์ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตตาอะกูนะฮับบะอิลัยกมินนัฟซิกอีหม่านของเจ้าจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าฉันเนี่ยจะเป็นผู้ที่เจ้ารักมากกว่าตัวเองซะอีกเพราะฉะนั้นอุมัรเข้าใจว่าไงอุมัรเข้าใจว่าท่านนบีบอกว่าความรักต้องรักท่านนบีมากกว่าสิ่งอื่นยกเว้นตัวเองได้แต่พอท่านนบีบอกว่าแม้กระทั่งตัวเจ้าก็ต้องรักฉันมากกว่าตัวเจ้าเองพี่น้องอะหมายคำว่าไงฮะหมายคำว่าเวลาที่เราบอกว่าเราจะต้องรักใครสักคนหนึ่งมากกว่าตัวเองหมายความว่าเราจะต้องปฏิบัติตามเขาเขาบอกว่าอัลมุฮิบบุลิมันอะฮับบะมุตีอูชาวอาหรับเขาเลยบอกว่าอัลมุฮิบบุลิมันอะฮับบะมุตีอูคนที่เป็นที่รักเนี่ยเขาจะมีการเชื่อฟังคนที่เขารักถ้าเป็นความรักที่จริงใจยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะเราย้อนกลับไปเมื่อ 50-60 ปีที่แล้วในสมัยที่เราเป็นวัยรุ่นคือตอนที่เราได้เจอผู้หญิงสักคนหนึ่งที่มันถูกใจเนี่ยเห็นภาพไหมเห็นภาพเลยนะโต๊ะนั่งยิ้มเลยเมื่อก่อนฉันก็ได้ความรักอย่างนี้แหละแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปใช่ไหมเวลาที่เรามีความรู้สึกกับผู้หญิงผมดูนี่ความเอาใจใส่การสนใจเพิ่มขึ้นโอเคพูดต่อนะคือเวลาคุยกับเด็กวัยรุ่นนะคุยเรื่องอะไรมันก็เข้าใจยากถ้าคุยเรื่องผู้หญิงเนี่ยมันเข้าใจง่ายเลยแต่ไม่น่าเชื่อมันใช้กับคนสูงอายุก็ใช้ได้ผลเหมือนกัน เราย้อนกลับไปนะว่าถ้าเรารักใครสักคนนึงเนี่ยเป็นความรักเอาเป็นก่อนแต่งแล้วกันนะเวลาที่เราเจอคนสักคนนึงเนี่ยแล้วก็กำลังจะไปสู่ขอให้เราแล้วเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยถามว่าเราถ้าเรารักผู้หญิงคนนั้นมากเนี่ยมันอยากได้อะไรเนี่ยซื้อให้หมดแหละใช่ไหมฮะกีจำได้ไหมใช่นะให้หมดเพราะอะไรอ่ะเพราะมันคือความรักที่เราอยากจะได้จริงๆความรักที่จริงใจแต่พอแต่งแล้วเป็นไงฮะพอได้มาแล้วเป็นไงพอได้มาแล้วเวลาเขามาถามเราว่าหมดโปร เวลาเขามาถามเราว่า
ทำไมมันไม่เห็นเหมือนตอนก่อนแต่งหรือว่าไม่เห็นเหมือนตอนแรกๆเลยมีคนเขาบอกว่าอะไรฮะเขาบอกว่าเคยตกปลาไหมล่ะเวลาเราจะตกปลาเนี่ยจะเอาปลาสักตัวนึงขึ้นมาให้ได้เนี่ยเป็นไงฮะเหยื่อเนี่ยเปลี่ยนยอมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเอาจนได้แต่ถ้าได้ปลาขึ้นมาใส่กระป๋องแล้วล่ะต้องเอาเหยื่อไปป้อนอีกไหมไม่ต้องนะอันนี้ขำๆได้เองเดียวนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความมั่นคงมันต้องมีอยู่อันนี้ผมพูดเพื่อความอยู่รอดของผมด้วยจริงๆความมั่นคงมันต้องมีอยู่นะเพราะฉะนั้นให้เรานึกถึงความรักในช่วงแรกๆช่วงแรกๆของชีวิตเราเนี่ยแล้วเราลองเอามาใช้กับบุคคลที่เรารักเรารักคนคนหนึ่งอย่างมากแล้วเราก็สามารถทำเพื่อเขาได้อย่างมากเหมือนกันเพราะในวันนี้ในเมื่อเรากำลังบอกว่าท่านรอซูลต้องเป็นที่รักยิ่งนะของเราเนี่ยมากกว่าผู้อื่นทั้งหมดแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องให้ได้ทุกอย่างในสิ่งที่ท่านนบีได้บอกให้เราปฏิบัติเราจะต้องยอมจำนนในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านนบีได้บอกให้เราปฏิบัตินะครับเวลาที่บทบัญญัติมาแบบนี้เนี่ยหน้าที่ของเราคืออะไรฮะหน้าที่เราก็คือการยอมรับอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าว่ามากาในมุมินวะลามุมินะไม่เป็นการบังควรสำหรับมุมินผู้ชายหรือมุมินผู้หญิงอิซากอดัลลอฮุวะรอซูลูฮุอัมรอนอัยยะกูนะละฮุมุลคิยะเราะห์มินอัมริฮิมเวลาที่อัลเลาะห์และรอซูลได้วางบทบัญญัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาแล้วเขายังจะไปเลือกปฏิบัติอีกคือยังจะไปเลือกว่าจะทำหรือไม่ทำพอรอซูลวางบทบัญญัติมาเนี่ยมุมินเนี่ยไม่มีหน้าที่ในการเลือกแต่เวลาท่านรอซูลสั่งมาปฏิบัติเลยว่ามายะซิลลาฮ์วะรอซูลูฮุฟะกอดัลลอฮุตะอาลามุบีนาและใครก็ตามที่ได้ฝ่าฝืนอัลเลาะห์แล้วก็ฝ่าฝืนรอซูลแสดงว่าเขาหลงทางไปอย่างมากพี่น้องครับมันอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งว่าในเรื่องการปฏิบัติตามของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยที่ซอฮาบะห์ปฏิบัติตามรอซูลเนี่ยปฏิบัติตามยังไงครับซอฮาบะห์เนี่ยนะเวลาที่เขาได้รับคำสั่งจากท่านนบีให้ปฏิบัติอะไรก็ตามปฏิบัติเลยดูอย่างหะดีษของท่านอุมัรเมื่อกี้เนี่ยที่อุมัรบอกว่าท่านนบีเป็นที่รักยิ่งของฉันมากกว่าสิ่งอื่นยกเว้นตัวเองเพราะท่านนบีว่าจนกระทั่งแม้กระทั่งตัวเจ้าฉันก็ต้องเป็นที่รักมากกว่าอุมัรบอกถ้าอย่างนั้นแม้กระทั่งตัวฉันก็รักท่านนบีมากกว่าตัวเองนี่คือซอฮาบะห์และในสมัยซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องซอฮาบะห์ไม่รู้จักคำว่าวาญิบไม่รู้จักคำว่าซุนนะมักกะรูฮารอมฮาลาลนะซอฮาบะห์ไม่รู้จักคำพวกนี้แต่ซอฮาบะห์มีแต่เพียงว่าคำสั่งของท่านนบีเขาปฏิบัติท่านนบีสั่งอะไรมาทุกคนจะปฏิบัติแต่มันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะที่ต้องมีคำต่างๆพวกนี้มาเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะว่าเวลาท่านนบีสั่งให้ปฏิบัติแล้วเนี่ยมีบางคำสั่งที่ท่านนบีได้สั่งอย่างแน่วแน่มีบางคำสั่งท่านนบีได้วางบทลงโทษให้กับคนที่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งนี้แล้วมีอีกบางคำสั่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งแล้วก็บอกว่าถ้าใครทำก็จะได้ภาคผลเพิ่มพูนขึ้นเฉยอุลามะในยุคหลังเลยเอามาวางกฎเกณฑ์ว่าให้เพื่อให้เป็นการง่ายสำหรับเราว่าสิ่งไหนบ้างที่ถ้าหากว่าเราทิ้งแล้วเราไม่ต้องไปชดใช้แล้วสิ่งไหนบ้างที่ถ้าหากว่าเราทิ้งเราไม่บัดสิ่งนั้นเราต้องไปชดใช้จึงเกิดมีคำต่างๆนาพวกนี้ขึ้นมาฟัรดูวาญิบซุนนะฮารอมมักรูฮ์มุบาห์มีคำพวกนี้มาเพื่ออะไรครับพี่น้องเพื่อให้เรารู้ว่าเมื่อเราพลาดพลั้งในการที่เราไม่ได้ทำในบางครั้งไม่เป็นไรเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติไม่ได้นะอย่างเช่นละหมาด5เวลาเนี่ยละหมาด5เวลาเนี่ยท่านนบีได้เน้นย้ำกับบรรดาซอฮาบะห์อย่างมากเน้นกับซอฮาบะห์อย่างมากให้มีการดำรงมุ่งมั่นในการละหมาดครบ5เวลาแล้วก็ได้พูดด้วยกับหลักการหลายๆอย่างให้บรรดาซอฮาบะห์ได้รู้เกี่ยวกับความสำคัญของการละหมาดจนกระทั่งท่านนบีว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิบัยนาบัยนุศศอลาฟะมันตะรักกะฮาฟะกัดกะฟาร์พันธสัญญาระหว่างเรากับพวกเขาคือต่างศาสนาเนี่ยคือการละหมาดใครก็ตามทิ้งละหมาดแสดงว่าเขาได้ปฏิเสธอุลามะเอาจากหะดีษนี้บอกว่าใครก็ตามที่ตั้งใจทิ้งละหมาดแสดงว่าคนนั้นไม่ใช่มุสลิมด้วยอายะห์นึงนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะไวลุลลิลมุศอลลีนแปลว่าอะไรฮะความหายนะจงประสบแด่ผ
ผู้มีหน้าที่ในการทำละหมาดอัลลอฮ์ตาลาใช้คำว่ามุซอลลีนกับมุมินอัลลอฮ์กำลังจะบอกกับเราว่ามุมินกับการละหมาดแยกกันไม่ออกและอัลลอฮ์ตาลาอัลลาดีนะฮุมอันซอลาติฮิมซาฮูนคนที่เผลอไผจากการละหมาดหมายความว่าคนที่ทิ้งละหมาดตรงนี้อุลามะได้บอกว่าเขาบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอัลลดีนะฮุมอันซอลาติฮิมซาฮูนความหายนะประสบแด่ผู้มีหน้าที่ในการทำการละหมาดคนที่ทิ้งละหมาดเขาบอกว่าทำที่อัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้บอกว่าอัลลดีนะฮุมฟีซอลาติฮิมซาฮูนที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าคนที่ละหมาดแล้วเผลอเลยละหมาดแล้วเผลอละหมาดแล้วคิดนู่นคิดนี่นะเพราะอะไรฮะพี่น้องถ้าหากว่าคนที่ละหมาดแล้วคิดนั่นคิดนี่เป็นคนที่เผลอเลยในละหมาดเป็นคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาว่าฟาวัยลุลลินมุซอลลีนความหายนะจะประสบแต่พวกเขาคำว่าวัยลุลเนี่ยไม่ได้แปลว่าความหายนะอย่างเดียวนะแปลว่าความพินาศภัยพิบัติและอุลามะได้บอกว่าวัยลุลเนี่ยคือวาดินฟีนาริจฮันนัมคือขุมหนึ่งจากขุมนรกหมายความว่าถ้าคนที่ละหมาดแล้วคิดเรื่องอื่นในละหมาดเนี่ยฉะนั้นเขาต้องไปนรกเลยเหรอไม่ใช่อุลามะเลยบอกอัลเลาะห์ตะอาลาว่าอะลัยฮิมอันซอลาติฮิมซาฮูนคนที่เผลอไผจักรอครับตกใจนึกว่ากาแฟใหม่แก้วเก่ายังไม่หมดเลยอันนี้กาแฟเนี่ยคนที่ชงกาแฟนี่ต้องเป็นคนที่ขายกาแฟในตอนเช้าๆใช่มั้ยแล้วก็ที่ชงกาแฟของเขาเนี่ยก็ต้องเป็นกาเก่าๆในรุ่นโบราณอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะรสชาติมันใช่เลยหลอกผมไม่ได้นะเรื่องกาแฟเนี่ยอะเลมแต่อัลลอฮ์ให้นะว่าคือคนที่ชงกาแฟแบบลักษณะนี้นะมันก็รสชาติอย่างนี้แหละเป็นรสชาติเดียวเลยนะอร่อยนะผมไม่บอกไม่อร่อยนะอร่อยมากทีนี้มาดูต่อว่าคนที่หนึ่งที่ฮะดีษที่เราบอกว่าสลาตุนมันกุนนาฟีฮวาจรบินนะฮาลาวตันอีมานมี3สิ่งที่ใครก็ตามมี3สิ่งนี้เขาจะได้พบความหวานชื่นในการทำอิบาดะห์วันนี้เราตั้งหัวข้อว่าทำอย่างไรให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราต้องมาดูว่าเราจะทำอิบาดะห์ยังไงให้เรามีความหวานชื่นในการทำอิบาดะห์ประการแรกคืออัลลอฮ์และรอซูลเป็นผู้ที่เรารักพระองค์มากที่สุด2ว่ามันอะฮับบะอับดันลายุฮิบบุฮุอิลลาลิลลาห์และใครก็ตามที่ได้รักคนคนหนึ่งแต่รักเขาเนี่ยรักเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้รักเพื่อสิ่งอื่นไม่ว่าจะรักใครก็ตามพี่น้องจะรักผู้หญิงหรือว่ารักพ่อแม่หรือว่ารักใครก็ตามรักเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รักเพื่อสิ่งอื่นเวลาที่เรารักใครไว้แล้วเรามีความรักเพื่ออัลลอฮฺนะพี่น้องอะความหวานชื่นอีหม่านที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันเกิดมาจากอะไรฮะมันเกิดมาจากว่าเวลาที่เรารักคนคนนั้นเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเขาจะทำอะไรเรารักเพื่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำถ้ามันไม่ได้ตรงตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งมาที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้สั่งมาเราสามารถที่จะคิดมีความสุขได้ในคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะอะไรฮะเพราะที่เรารักเขาเนี่ยเรารักเพื่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้เดินตามสายที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้วางมาให้เราเราจะสามารถทิ้งได้เราเห็นบรรดาซอฮาบะห์นะพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยรักคนคนหนึ่งรักเพื่ออัลลอฮ์จนกระทั่งว่าคนคนหนึ่งสามารถที่จะจัดการกับพ่อตัวเองที่ไม่ได้ศรัทธาได้หัวหน้าของมุนาฟิกที่ชื่อว่าอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูลที่เป็นหัวหน้าของมุนาฟิกที่อยู่ที่นครมะดีนะห์นะอย่างนี้มุนาฟิกเนี่ยอยู่ที่ไหนฮะที่นครมะดีนะห์คำถามก็คือว่าที่นครมักกะห์มีมุนาฟิกไหมเออน่าคิดไหมทำไมเวลาพูดถึงมุนาฟิกอยู่ที่นครมะดีนะห์แต่ที่มักกะห์ไม่เห็นมีมุนาฟิกเลยหมดเวลาเพราะอะไรฮะพี่น้องมุนาฟิกเกิดขึ้นมาจากอะไรอ่ะเกิดขึ้นมาจากความหน้าไหว้หลังหลอกคนถ้าจะหน้าไหว้หลังหลอกเกิดขึ้นมาจากความกลัวถูกป่ะความกลัวคือคนถ้าเกิดว่าต่อหน้าเราอย่างนึงรับหลังเราอย่างนึงแสดงว่าอะไรฮะแสดงเขากลัวไม่กลัวอะไรก็กลัวสักอย่างนึงแหละ
แต่ถ้าคนจริงๆเนี่ยนะไม่ต้องมีการกลัวอะไรเลยเนี่ยถามว่าจะมีการมุนาฟิกไหมจะมีการหน้าไหว้หลังหลอกไหมไม่ต้องมีที่นครมักกะพวกกุฟฟาร์พวกกุเรชพวกที่เป็นศัตรูของอิสลามเนี่ยเขาต้องกลัวไหมไม่ต้องกลัวเพราะอิสลามยังไม่เข้มแข็งเลยเขาไม่ต้องกลัวการเป็นศัตรูมันก็เลยชัดเจนแต่มุนาฟิกเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความกลัวมันอยู่ในเมืองอิสลามแต่ไม่กล้าเปิดเผยความปฏิเสธของมันเพราะอะไรฮะถ้าเปิดเผยมาโดนอิสลามจัดการก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นกาเฟรบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นมุสลิมแต่ภายในไม่ศรัทธาอัลลอฮ์ตะอาลาจึงได้บอกว่าอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดัรกิลอัสฟะลิมินันนารแท้จริงคนมุนาฟิกเนี่ยมันจะได้อยู่ในนรกชั้นต่ำสุดแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเลวสุดละไม่มีใครเหนือกว่านี้แล้วมุนาฟิกก็คือคนที่เปิดเผยความเป็นอิสลามแต่ข้างในคืออะไรข้างในรังเกียจอิสลามต้องการทำลายอิสลามลูกชายของเขาลูกชายของอับดุลลอฮ์คนนี้เนี่ยอับดุลลอฮ์เป็นอุบัยเป็นซะลูลเนี่ยที่เป็นหัวหน้ามุนาฟิกเนี่ยลูกชายของเขาชื่ออับดุลลอฮ์ลูกของอับดุลลอฮ์ลูกของอุบัยเป็นซะลูลครั้งหนึ่งพอเวลาที่เขาพบว่าเหตุการณ์พบว่าพ่อของตัวเองเนี่ยได้ทำสิ่งที่มันเกินไปเขาได้ไปขออนุญาตท่านนบีไปหาท่านนบีบอกท่านนบีว่าแค่ท่านนบีอนุญาตฉันคำเดียวนะฉันจะไปตัดคอพ่อฉันคือทุกคนรู้หมดว่าอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูลเนี่ยเป็นมุนาฟิกแต่อะไรฮะพอเวลาลูกชายขออนุญาตท่านนบีว่าขอไปตัดคอเกิดขึ้นจากอะไรพี่น้องเกิดขึ้นจากความรักที่มีในศาสนาสามารถปฏิบัติในสิ่งกับคนที่เป็นศัตรูกับอิสลามได้พอท่านนบีได้ยินแบบนี้ท่านนบีบอกว่าละบอกว่าไม่ได้ลายุตะฮัดดะซุนนาสอันนะมุฮัมมัดันกอตะละอัศฮาบะบอกว่าไม่ได้จะไปฆ่าเขาไม่ได้เพราะว่าคนจะได้ไม่พูดกันว่ามุฮัมมัดฆ่าพวกตัวเองเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยท่านนบีที่นครมะดีนะห์เนี่ยคือรัฐอิสลามผู้คนต่างมองมาที่นครมะดีนะห์มองมาดูว่านครมะดีนะห์เป็นยังไงถ้าเกิดว่าท่านในวันนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านนบีได้ฆ่าคนมุนาฟิกทั้งหมด300คนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคนภายนอกเนี่ยเขารู้ไหมว่ากลุ่มนี้คือมุนาฟิกไม่มีใครรู้แต่ที่เขารู้ก็คืออะไรที่เขารู้ก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยรับอิสลามกับท่านนบีแต่ภายในมันซ่อนความรังเกียจอิสลามเข้าไว้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้ท่านนบีรู้ถ้าท่านนบีสั่งฆ่าคน300คนเป็นไงฮะคนก็ต่างก็พากันบอกว่ามุฮัมมัดในฆ่าพวกตัวเองอย่าไปรับอิสลามเพราะนั้นท่านนบีคงชีวิตของพวกมุนาฟิกไว้ทั้งที่เลือดของมันเนี่ยฮาลาลมั้ยฮาลาลท่านนบีคงชีวิตมันไว้เพราะอะไรฮะเพราะภาพลักษณ์ของอิสลามที่จะเผยแพร่ออกไปให้กับคนทั่วๆไปในวันนี้แหละพี่น้องวันนี้มีมุนาฟิกไหมมีแต่เรารู้ไหมเราไม่รู้นะคือเราเนี่ยนะพี่น้องไอ้นิดอย่างนิดนึงว่าพอเวลาที่เราพูดถึงลักษณะต่างๆของผู้คนที่เป็นลักษณะในจิตใจเนี่ยให้เรารู้ไปเลยว่าท่านนบีรู้ได้ด้วยกับวะฮีที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกแต่วันนี้เนี่ยเวลาที่เราเรียนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยเรามีหน้าที่เพียงแค่ว่าเรียนรู้ลักษณะพวกนี้เอาไว้เราไม่ได้มีหน้าที่ในการไปตัดสินใจในสิ่งที่อยู่ในใจของใครทั้งนั้นหมายความว่าเราไม่มีหน้าที่ที่บอกว่าคนนี้เนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยมุนาฟิกคนนี้เนี่ยดูท่าแล้วมาละหมาดมันไม่คุชัวคนนี้เนี่ยมันไม่ได้รักศาสนาหรอกไม่ใช่หน้าที่ของเราในการนั้นแต่หน้าที่ของเราคืออะไรฮะคือการมองพี่น้องมุสลิมในแง่ดีเสมอส่วนสิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยนะเราคิดได้เฉยๆถ้าเราพูดเมื่อไหร่เนี่ยเป็นบาปเพราะเราเห็นว่าคนคนนี้เนี่ยดูทรงแล้วมันไม่ค่อยเข้าท่าไม่ค่อยตราบใดที่เรายังไม่เห็นการปฏิบัติที่มันผิดเนี่ยถ้าเราพูดออกไปเนี่ยถือว่าเป็นบาปแต่การคิดเราตาลายจะไม่เอาโทษประการต่อมาوَمَنْ يَقْرَهُ أَيَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْرَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْ كَمَا يَقْرَهُ أَيُقْرَفَ فِي النَّارِ และใครก็ตามที่รังเกียจในการที่เขาต้องกลับไปเป็นกาเฟรหลังจากที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้เขารับอิสลามมาเหมือนกับที่เขารังเกียจในการที่เขาจะต้องถูกจับโยนลงไปในไฟนรกคนกลุ่มนี้คือคนที่อะไรฮะจะได้รับความหวานชื่นของอีหม่านจะได้รับความหวานชื่นในการทำอิบาดะห์พี่น้อง
ไม่ใช่เรื่องง่ายนะในการที่เราทำอิบาดะห์ด้วยกับมีรสชาติในการทำอิบาดะห์มันไม่ใช่เรื่องง่ายแม้กระทั่งอุลามะยุคซะลัฟบางท่านยังบอกเลยว่าฉันเนี่ยเพียรพยายามในการละหมาดตะฮัจญุด20ปีหมายความว่าต้องต่อสู้กับนัฟซูตัวเองในการตื่นละหมาดตะฮัจญุด20ปีแล้วฉันก็มีความสุข20ปีหมายความว่ากว่าจะมีความคุชัวกว่าจะมีความรักในการละหมาดตะฮัจญุดกว่าจะมีความรู้สึกดีๆกับการละหมาดตะฮัจญุดใช้เวลาถึง20ปีพี่น้องผู้มีเกียรติเวลาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงอายะที่เราคุยกันมาว่าเป็นอายะอิคติบาร์อายะแห่งการทดสอบนะว่ากุลอินกุตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบุกุมุลลอฮ์วะยัฆฟิรละกุมดุนูบะกุมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากพวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้รักอัลเลาะห์รักอัลเลาะห์จริงฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามแนวทางของฉันยุฮบิบุกุมุลลอฮ์วะยัฆฟิรละกุมดุนูบะกุมอัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักพวกเจ้าและพระองค์จะทรงอภัยให้กับบาปต่างๆของพวกเจ้าชาวซะลัฟบางท่านได้บอกว่าอิดดาอากอมุนอะลาอะฮดิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮุมยุฮิบบูนัลลอฮ์ฟะอันซะลัลลอฮุฮาซิลอายะมีคนอยู่กลุ่มนึงในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ้างว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นรักอัลเลาะห์อัลเลาะห์จึงลงอายะนี้มาอุลามะจึงตั้งชื่ออายะนี้ว่าเป็นอายะอิคติบาร์อายะแห่งการทดสอบอายะอิมติฮานอายะแห่งบททดสอบว่าทดสอบให้เราดูว่าเรารักอัลเลาะห์จริงหรือไม่รักจริงแต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นว่าเรารักหรือไม่รักประเด็นที่เราจะเอาก็คืออัลเลาะห์ตะอาลารักเรามั้ยอัลเลาะห์ตะอาลาจะรักเราได้จะอภัยให้กับเราได้ในเมื่อเราฟัตตะบิอูนีเราปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอ่ะมีชายคนนึงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกว่าได้ถามท่านนบีว่าเมื่อไรวันกิยามะห์ท่านอนัสบินมาลิกได้รายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าพอเวลาท่านนบีได้ยินคำถามคำนั้นเนี่ยท่านนบีถามว่าไอนัสซาอิลอันกิยามิสซาคนที่ถามถึงวันกิยามะห์เนี่ยอยู่ไหนฟะกอละรอญุลอานะยารอซูลุลลอฮ์ชายคนนึงเลยบอกว่าฉันเองโอ้รอซูลของอัลเลาะห์ฉันเองที่ถามถึงวันกิยามะห์พี่น้องอะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเข้าไปจนถึงถามกันถึงวันกิยามะห์ท่านนบีถามซอฮาบะห์ว่าใครที่ถามถึงวันกิยามะห์ชายคนนึงบอกว่าฉันเองโอ้รอซูลของอัลเลาะห์กอลมาอะดัตตะละฮาท่านนบีจึงถามชายคนนี้กลับไปว่าแล้วเจ้าเตรียมอะไรไว้บ้างพี่น้องอะชายคนนี้ถามต้องการจะรู้ว่าวันกิยามะห์เนี่ยเมื่อไหร่เพราะอะไรอะเพราะถ้าเขารู้ว่าวันกิยามะห์เมื่อไหร่นะเขาจะได้เตรียมตัวแต่ท่านนบีไม่ได้ตอบวันกิยามะห์เมื่อไหร่ท่านนบีจึงตอบได้กับคำถามถามกลับไปว่าแล้วเจ้าเตรียมอะไรไว้บ้างกอลยารอซูลุลลอฮ์มาอะอดัตตุลาฮากะบีรุศอลาห์วะลาซอมฉันเนี่ยโอ้รอซูลของอัลเลาะห์ฉันเนี่ยไม่ได้เตรียมอะไรไว้มากหรอกไม่ได้ละหมาดเยอะไม่ได้ถือศีลอดเยอะอิลลาอันยุฮิบบุลลอฮ์วะรอซูลาห์ยกเว้นแต่ว่าฉันเนี่ยมีความรักต่ออัลเลาะห์แล้วก็รักต่อรอซูลของพระองค์ฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมัรมะอะมันอะฮับวะอันตะมะอะมันอะห์บับท่านนบีจึงบอกชายคนนี้ว่าบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าคนๆนึงเนี่ยจะได้อยู่กับคนที่เขารักวะอันตะมะอะมันอะห์บับและเจ้าเนี่ยจะได้อยู่กับคนที่เจ้ารักหมายความว่าชายคนนี้บอกว่าเขาเนี่ยรักอัลเลาะห์และก็รักรอซูลเขาก็จะได้อยู่กับอัลเลาะห์แล้วก็ได้อยู่กับรอซูลฟะมารออัยตุฟะริฮัลมุอ์มินفما رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا أناس ได้บอกว่าหะดีษบทนี้เนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยไม่เคยเห็นบรรดาซอฮาบะห์ได้ดีใจมากกว่าการดีใจได้กับหะดีษบทนี้เลยหมายความว่าไงอ่ะหมายความบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมีความรักอัลเลาะห์แล้วก็รักรอซูลอย่างจริงจังแล้วเขาก็มีความมั่นใจว่าเขาจะได้ไปพบกับอัลเลาะห์ได้พบกับรอซูลและได้ไปอยู่ร่วมกับอัลเลาะห์อยู่ร่วมกับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวงสวรรค์พี่น้องทั้งหลายความรักคือสิ่งที่เป็นบททดสอบกับพวกเราที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทดสอบพวกเราให้เราได้มีความรักกับสิ่งต่างๆอย่างมากมายและอัลเลาะห์ก็ได้บอกกับเราในเรื่องของความรักเนี่ยว่าสิ่งไหนที่เราควรจะรักมากและสิ่งไหนที่เราควรจะรักน้อยอีหม่านของมุสลิมจึงแตกต่างกันไป
บางคนมีความรักในอิสลามอย่างมากบางคนมีความรักในอิสลามเพียงแค่เล็กน้อยแต่มีความรักต่อสิ่งอื่นอย่างมากอัลลอฮฺตะอาลาจึงเอาอายะหนึ่งมาบอกกับบรรดาสหายว่ากุลอิงกานะอาบาอุกุมวะอับบานาอุกุมวะอิควานุกุมวะซวาจุกุมวะอาชีรอตุกุมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดหมายความว่าจงบอกกับบรรดาสหายเถิดว่าอิงกานะอาบาอุกุมถ้าหากว่าบรรพบุรุษของพวกเจ้าหมายความว่าพ่อของเจ้าปู่ของเจ้าบรรพบุรุษของเจ้าเนี่ยวะอับบานาอุกุมและลูกหลานของพวกเจ้าวะอิควานุกุมแล้วก็บรรดาพี่น้องของพวกเจ้าวะซวาจุกุมและบรรดาภรรยาของพวกเจ้าวะอาชีรอตุกุมแล้วก็บรรดาเครือญาติของพวกเจ้าวะอัมวาลุนิกตรัฟตุมูฮาแล้วก็สมบัติที่พวกเจ้าทั้งหลายได้มีในครอบครองวะติจารตุนตักชาวนากาซาดาฮาและการค้าที่พวกเจ้ากลัวว่ามันจะไม่ได้ตามเป้าวะมาซากินุตัรดอนาฮาและที่พักพิงที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นได้มีความพอใจอะฮับบะอิลัยกุมมินัลลอฮิวะรอซูลิมันเป็นที่รักยิ่งของพวกเจ้ามากกว่าการรักอัลลอฮ์มากกว่าการรักรอซูลวะญิฮาดินฟีซะบีลิมากกว่าการญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์หนทางของพระองค์ฟะตรับบะซูฮัตตายะติยัลลอฮุบิอัมริพวกเจ้าทั้งหลายก็เตรียมไว้เตรียมจนกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะเอาคำตัดของอัลลอฮ์มาจนกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาจะเอาคำสั่งของพระองค์มาวัลลอฮุลายะฮดิลกอมัลฟาซิกีนอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ทรงให้ทางนำกับกลุ่มชนที่นะฮะเป็นกลุ่มชนที่ไม่ดีพี่น้องดูว่ากี่อย่างนะแสดงว่าความรักเนี่ยไม่ได้หมายถึงความรักต่อบุคคลอย่างเดียวอัลลอฮ์ได้บอกว่า ถ้าหากว่าบรรพบุรุษลูกหลานพี่น้องอะไรฮะภรรยาเครือญาติทรัพย์สินแม้กระทั่งว่าการค้าที่เรากำลังทำการค้ากันอยู่เนี่ยกลัวว่ามันจะไม่ได้ตามเป้ากลัวว่าจะขาดทุนแล้วก็ที่พักพิงบ้านพักที่อยู่อาศัยเราเนี่ยเพราะฉะนั้นแสดงว่าความรักของคนเนี่ยไม่ได้เหมือนกันบางคนมีความรักต่อญาติพี่น้องบางคนมีความรักต่อบุคคลบางคนเขารักต่อทรัพย์สินเขาอย่างมากดังที่อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอัลฮากุมุตตะกาซุรฮัตตาซุตุมมะกอบิดการรวบรวมทรัพย์สินเนี่ยทำให้เขาได้หลงลืมคือบางคนเวลามีทรัพย์สมบัติมากมายเนี่ยเขาได้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นมีความรักต่อเรื่องนั้นอัลเลาะห์จะเอาเนี่ยเป็นการยกตัวอย่างบางคนเป็นคนที่ชอบทำการค้าและได้ผลกำไรกับการค้าอัลเลาะห์จึงเอาตัวนี้เป็นการยกตัวอย่างว่าการค้าเนี่ยพวกเจ้ารักมากกว่าอัลเลาะห์มากกว่ารอซูลเหรอดังนั้นจงเตรียมตัวจนกว่าการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราลองถามตัวเราเองว่าเราเนี่ยรักอะไรวันนี้เรารักอะไรเรารักลูกหลานของเราเรารักอะไรบางคนบอกว่าฉันเนี่ยยอมลำบากฉันรักลูกหลานฉันจะทำงานไม่รู้จักการละหมาดสั่งให้ลูกละหมาดสั่งให้ลูกเรียนหนังสือตัวเองทำงานละหมาดไม่เคยละหมาดให้ลูกเห็นพี่น้องอะถามว่าความมั่นคงอยู่ตรงไหนในเมื่อเด็กไม่เคยเห็นพ่อแม่ละหมาดแต่พ่อแม่ฝากความหวังไว้กับโต๊ะครูมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคำถามเด็กก็คือว่าแล้วมันจะสำคัญตรงไหนในเมื่อพ่อแม่ยังไม่ละหมาดเลยเด็กมันก็จะไม่ได้เอาใจใส่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาจะทรงไม่ให้ทางนำกับบรรดากลุ่มชนที่เป็นกลุ่มชนที่ฟาซิกคนที่เป็นคนฟาซิกพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวไว้อีกอายะห์นึงว่าวะมินันนาซิมายัตตะคิซูมินดูนิลลาฮิอันดาดายุฮิบบูนะฮุมกะฮุบบิลลาห์มีมนุษย์อยู่กลุ่มหนึ่งที่เขายึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ตะอาลาเอาเป็นพระเจ้ายุฮิบบูนะฮุมกะฮุบบิลลาห์รักสิ่งต่างๆเหล่านั้นเหมือนกับการรักอัลลอฮ์อันนี้คือใครอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลากำลังพูดถึงคนที่ปฏิเสธศรัทธาพวกมุชริกีนเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์ยูฮิบบูนะฮุมกะฮุบบิลลาห์รักพวกนั้นเหมือนกับการรักอัลลอฮ์คือรักอะไรครับพี่น้องรักสิ่งที่เขากราบไหว้รักสิ่งที่เขาทำอิบาดะห์เหมือนกับที่เขาได้รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลลซีนาอามะนูอัชดุฮุบบัลลิลลาห์และอัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าและผู้ที่มีศรัทธานั้นเป็นผู้ที่มีความรักต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากกว่า
วะเรายะรัลละดีนอซะละมูอิซยะเรานัลอะซาบอันนัลกุวะตะลิลลาฮิญะมีอะวะอันนัลลอฮะชะดีดุลอะซาบและถ้าหากว่าคนที่เป็นคนที่ซอลิมเนี่ยได้เห็นว่าเมื่อเขาได้เห็นการลงโทษว่าแท้จริงพลังอํานาจนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหมดเลยวะอันนัลลอฮะชะดีดุลอะซาบและอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่ทรงมีการลงโทษอย่างเจ็บปวดมากมีการลงโทษอย่างรุนแรงมากพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นหลักฐานต่างๆเนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีความรักต่ออัลเลาะห์แล้วก็มีความรักต่อรอซูลและสิ่งที่เราจะต้องทำก็คืออะไรฮะทำตัวอย่างไรให้อัลเลาะห์ตะอาลารักทำตัวยังไงให้อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้มีความรักต่อเราให้อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยเป็นให้เราเนี่ยเป็นที่รักยิ่งนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษที่รายงานโดยอบูฮุไรเราะห์ในซอฮีห์บุคอรีท่านนบีได้บอกว่าอินนัลลอฮะตะอาลากอลหะดีษกุดซีอัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวว่ามันอาดาลีวะลียันฟะกอดอาดันตุฮุบิลฮัรบใครก็ตามที่ได้ทำร้ายหรืออะไรที่ได้เป็นศัตรูกับคนรักของฉันก็ได้ประกาศสงครามกับเขาวะมาตะกอรบะอิลัยยะอับดีชัยอะฮับบะอิลัยยะมิมัฟตารัตตุฮุอะลัยและไม่ว่าบ่าวจะทำสิ่งใดเพื่อฉันสิ่งที่ฉันชอบที่สุดก็คือสิ่งที่เป็นฟัรดูวะลายะซาลุอับดียะตะกอรบุอิลัยยะบินวาฟิลฮัตตาอุฮิบบุและบ่าวของฉันเนี่ยก็ยังคงทำอิบาดะห์ต่อฉันอยู่ด้วยกับสิ่งที่เป็นซุนนะสิ่งที่เป็นซุนนะห์คือทำได้บุญละทิ้งไว้เป็นบาปฮัตตาอุฮิบบุจนกระทั่งว่าฉันเนี่ยรักเขารักบ่าวฟะอิซาอะฮับบับตุฮูและเวลาที่ฉันได้รักพวกเขาเกิดอะไรขึ้นนะพี่น้องอัลเลาะห์บอกว่าเวลาที่ฉันได้รักพวกเขาแสดงว่าอะไรฮะสิ่งที่จะทำให้อัลเลาะห์ตะอาลารักก็คืออะไรคือการที่เรามั่นคงในการทำสิ่งที่เป็นวาญิบสิ่งที่เป็นฟัรดูมั่นคงในการละหมาดการจ่ายซะกาตการถือศีลอดการทำฮัจญ์การทำอิบาดะห์ต่างๆที่เป็นฟัรดูและวะลายะซาลุอับดียะตะกอรบุอิลัยบินนวาฟิลฮัตตาอุฮิบบุและบ่าวของฉันก็ยังคงทำอิบาดะห์เข้าใกล้ฉันด้วยกับสิ่งที่ไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่เป็นสิ่งที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อย่างเช่นละหมาดดูฮาละหมาดตะฮัญญุดในยามค่ำคืนทำก็ได้ทำก็ได้แต่บ่าวก็ยังคงทำอยู่ฮัตตาอุฮิบบุจนกระทั่งฉันเนี่ยได้รักเขาแสดงว่าสิ่งที่เราทำให้อัลเลาะห์รักคืออะไรฮะทำฟัรดูแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นซุนนะห์ด้วยและอัลเลาะห์ได้บอกว่าฟะอิซาอะห์บับตุฮูสิ่งที่เราได้จากความรักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรฮะฟะอิซาอะห์บับตุฮูกุนตุซัมอุลลซียัสมะอูบิเวลาที่ฉันได้รักพวกเขาแล้วเนี่ยเวลาที่ฉันได้รักเขาแล้วเนี่ยฉันก็จะเป็นอะไรฮะเป็นเหมือนหูของเขาหมายความว่าเวลาที่เขาจะได้ยินอะไรเนี่ยเขาก็จะนึกถึงฉันอยู่เสมอนึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่เสมอวะบะซอรุฮุลละซียุบซิรุบิและฉันก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นดวงตาของเขาที่เขากำลังมองหมายความว่าอะไรพี่น้องแล้วเวลาที่เราจะมองอะไรก็ตามสิ่งที่เป็นของฮารอมเป็นของไม่ดีเราก็จะนึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาอยู่เสมอเพราะอะไรเพราะว่าเรารักอัลเลาะห์เรารักอัลลอฮ์จนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรักเราเรารักอัลลอฮ์ด้วยการที่เราเข้าใกล้พระองค์ด้วยการทำฟัรดูด้วยการทำสิ่งที่เป็นซุนนะสิ่งที่เป็นมันดุบและอัลลอฮ์ตะอาลารักเราเพราะอัลลอฮ์ตะอาลารักเราแล้วเนี่ยความรู้สึกของเราเวลาที่เราจะฟังคนนินทากันเวลาที่เราจะฟังเพลงเวลาที่เราจะฟังสิ่งที่มันไม่ดีเราจะนึกถึงอัลลอฮ์ตะอาลาเสมอแล้วเราก็จะเกิดความกลัวแล้วเราก็จะไม่เอาหูเราเนี่ยไปฟังในสิ่งที่มันไม่ดีวะบะซะรุฮุลลซียุบซิรุบิและดวงตาของเราเวลาที่เราจะมองเราก็จะมองแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้อนุมัติให้เรามองพี่น้องฮะวันนี้เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่พบความแมวใช่ไหมผมกลัวจะเป็นงูวันนี้เนี่ยบางครั้งเวลาที่เราทำอิบาดะห์เนี่ยเราไม่พบความหวานชื่นของอิบาดะห์เพราะอะไรฮะเพราะสายตาเราคือบางทีเรามองของฮารอมจนกระทั่งว่ามันเคยชินยุคนี้อาจจะพ้นมาละหรือยุคนี้ยุควัยรุ่นเพราะอะไรครับพี่น้องเพราะโทรศัพท์เนี่ยมันมีมาทุกอย่างเลยมีมาทุกอย่างแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในห้องกับมัน2-2แล้วเราก็เปิดอะไรดูก็ได้แม้กระทั่งว่าปัจจุบันเนี่ยนะพี่น้องแม้กระทั่งว่าคนที่เราเห็นว่าทำอิบาดะห์อย่างหนักแน่นมีการละหมาดครบ5เวลามีการถือศีลอดครบแต่ว่ายังไม่สามารถยับยั้งสายตาตัวเองให้พ้นจากสิ่งนี้ได้
จากโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยอันนี้ที่เตือนเนี่ยเตือนตัวเองด้วยนะแล้วก็เตือนพี่น้องทุกคนเพราะอะไรเพราะผมเนี่ยยังวัยรุ่นอยู่นะยังวัยรุ่นอยู่ใช่ป่ะข้างหลังใช่นะ ยังวัยรุ่นอยู่เพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องอ่ะคือใส่อัลเลาะห์ตะอาลาถึงได้บอกเราไงว่าอะไรฮะวะลาตัตตะบิอุคุตวาติชัยฏอนคืออย่าเดินตามย่างก้าวของชัยฏอนเพราะอะไรมันจะพาเราไปเรื่อยๆแหละคือในตอนแรกเนี่ยมันให้เรามองมันก็เปิดมาไปแล้วเรามองผ่านๆเฮ้ยอัลเลาะห์ให้ครั้งนึงให้เหมือนว่ามองได้ครั้งเดียวทีนี้เป็นไงฮะครั้งเดียวก็มองมันนานๆเลยมองไม่ลดสายตาเลยบอกเราได้ครั้งเดียวครั้งเดียวเนี่ยคือมันพลาดไปมองเพราะฉะนั้นความผิดพลาดนะที่มันเกิดขึ้นหรือว่าที่มันผ่านมาเนี่ยให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงอภัยขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ทรงอภัยให้กับเราแล้วต้องพยายามไม่ต้องอันนี้ต้องใช้คือบอกแล้วว่ามันต้องใช้ความหนักแน่นความเพียรพยายามในการอดทนไม่งั้นเราคือใครจะบอกว่าฉันเนี่ยเวลาเราเปิดมาเนี่ยเป็นไงรูปผู้หญิงจะโผล่มาจะสวยขนาดไหนฉันก็ไม่สนหรอกคือมันผิดธรรมชาติของผู้ชายสมัยก่อนเนี่ยจะมองสิ่งฮารอมเนี่ยเป็นไงฮะคือกว่าจะหาดูได้นะมันยากใช่ไหมแชร์ใช่ไหมปัจจุบัน คือมันยากจริงๆสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้หาคือแม้สมัยก่อนจะทำบาปอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันโหยากเดินแสนเข็ญกว่าจะทำได้กว่าจะหาผู้หญิงดูได้ต้องดักตอนงานสุเหร่านะตามงานสุเหร่าตามงานนู่นงานนี่ถึงจะได้เห็นปัจจุบันเนี่ยเปิดมานี่ก็อยากจะดูอะไรอยากจะเห็นอะไรก็มีหมดและในยุคแรกๆที่มันอินเทอร์เน็ตมันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคือเมืองไทยเราเนี่ยยังมีการบล็อกนะคือสิ่งต่างๆที่ปัจจุบันมันดูได้ง่ายเนี่ยคือเมื่อก่อนมันไม่ได้ง่ายนะตอนยุคแรกๆเนี่ยมีการบล็อกจะดูอะไรจะเห็นอะไรเนี่ยมันยากแต่ปัจจุบันเนี่ยมันคือที่ผมพูดเนี่ยคืออยากจะให้พี่น้องพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสังเกตลูกหลานนิดนึงนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเติบโตกันมาเนี่ยเราอยู่ในนะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันห้องเนี่ยมีห้องเดียวคือห้องของพ่อแม่ที่เหลือล่ะกลางมุ้งนอนอยู่กลางบ้านอ้าวใช่ไหมพอกลางมุ้งนอนกลางบ้านเนี่ยมันอยู่ในสายตาแต่ปัจจุบันล่ะลูกเอาไปเลยคนละห้องโทรทัศน์ข้างในคนละเครื่องมือถือคนละเครื่องแต่ว่ากันอัลลอฮ์อยู่กันไปเมื่อก่อนโทรทัศน์เครื่องเดียวมีพ่อแม่รีโมทก็ไม่มีใช่ไหมฮะใครจะย้ายเนี่ยลำบากต้องลุกขึ้นไปย้ายเครื่องเดียวแล้วพ่อแม่คอยดูว่าลูกหลานเราเนี่ยได้ดูอะไรที่โทรทัศน์ปัจจุบันล่ะคนละเครื่องทุกคนเป็นกรรมการให้กับตัวเองพี่น้องเด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาบังคับตัวเองไม่ได้ที่บอกพี่น้องก็คือว่าเราต้องคอยสอดส่องดูพวกเขาคืออย่าให้เขาอยู่กับสิ่งพวกนี้2ต่อ2เพราะมันมีทุกอย่างนะมันมีทุกอย่างสิ่งที่มันไม่ดีคือวันนี้จะเปิดดูหนังเป็นเรื่องในนี้ยังเปิดดูได้จะหนังแบบไหนก็ได้เพราะนั้นเราต้องดูแลบุตรหลานเราก่อนที่เราเข้ามาในเรื่องนี้ได้ไงเรื่องสายตาเพราะสายตาเนี่ยสายตาเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้อีหม่านของเรามันน้อยลงไปมันทำให้อะไรฮะมันทำให้เวลาที่เราทำอิบาดะห์เนี่ยเราเข้าใกล้เวลาที่เรามองของฮารอมพี่น้องอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสัมผัสกันได้ทุกคนนะเวลาที่เราได้มองของฮารอมแล้วเราเกิดความรักต่อของฮารอมนั้นเป็นไงฮะพอเราเกิดความรักต่อสิ่งที่เป็นของฮารอมพวกนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเข้าใกล้อัลลอฮ์จะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยความหวานชื่นในการทำอิบาดะห์ความหวานชื่นในการทำมีอีหม่านต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันก็ลดน้อยลงไปเพราะนั้นวันนี้พี่น้องหาของฮาลาลมองอย่ามองของฮารอมแชร์คิดแล้วมึงจะเอาอะไรวะบางอย่างค้างอยู่ใช่ไหมจะเอาอะไรอะมาต่อนักละตาลาได้บอกว่าวะบัสรุฮุลละดียุบัสรุบิแล้วก็คือสายตาที่เขาได้มองหมายความว่าเวลาที่เราจะมองอะไรเราจะนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอวะยะดุฮุลละตียะบัติชูบิฮาและอัลเลาะห์ตะอาลาก็คือมือที่เราได้จะเคลื่อนไหวจะทำอะไรก็ตาม
เราจะนึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาเสมอเพราะมือเราในเวลาที่เราจะทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็นึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาเสมอวะริจรุฮุลละซียัมชีบิฮิแล้วก็เท้าที่เราจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะนึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาเสมอเพราะอะไรเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาอยู่กับเราเวลาที่เรามีความรักต่ออัลเลาะห์เรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยทรงรักเราแล้วเราก็ปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลารักเราจะมองอะไรเราก็จะนึกถึงอัลเลาะห์เราจะฟังอะไรเราก็จะนึกถึงอัลเลาะห์เราจะหยิบจะฉวยอะไรจะจับอะไรเราก็จะนึกถึงอัลเลาะห์เราจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็จะนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมอและอัลลอฮ์ได้บอกว่าวะลาอินซาอะลานีลออฏิยันนะวะลาอินิสตาอะซานีลออัยซันนะถ้าเขาขออะไรจากฉันเนี่ยฉันก็จะให้เขาเลยแล้วถ้าเขาขอความคุ้มครองจากฉันเนี่ยฉันก็จะให้ความคุ้มครองจากเขาไปเลยพี่น้องอ่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รักอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาจะให้ริซกีกับเขาอัลลอฮ์ตะอาลาให้ปัจจัยยังชีพกับเขาและอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะคอยดูแลพวกเขาพี่น้องมีคำพูดของชาวซะลัฟบางท่านได้บอกว่าอันมุฮิบบุลิลลาห์ตออิรุลกอลบ์กะซีรุดดิกรคนที่มีความรักต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นหัวใจของเขานั้นจะอยู่กับการรำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาอย่างมากท่านคอบบาบบินอารัสได้บอกว่าตะกอรรับอิลัลลอฮ์มัสตะตออ์ตวะอะลัมอันนะกะลันตะตะกอรรับอิลัยฮิบิชัยอ์อินฮุวะฮับบุอิลัยฮิมินกะลามิฮิบอกว่าเราว่าท่านคอบบาบินอารัตได้บอกว่าให้พวกเจ้าเนี่ยเข้าใกล้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่เจ้ามีความสามารถและก็ให้รู้ไว้ด้วยว่าอันนะกะลันตะตะกอรบะอิไลฮิบิชัยอินฮุวะอะฮับบะอิไลฮิมินกะลามิให้รู้ไว้เลยว่าเจ้าจะไม่มีทางที่จะทำอะไรให้อัลลอฮ์รักมากไปกว่าการพูดมากไปกว่าการอ่านคำพูดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอะเราทุกคนเนี่ยมีความมั่นใจว่าอัลกุรอานคือกะลามุลลอฮ์คือคำพูดของอัลลอฮ์กุรอานคือคำพูดของอัลลอฮ์มีความมั่นใจอย่าง 100% และอุลามะนักวิชาการอิสลามตั้งแต่สมัยท่านนบีจนปัจจุบันเนี่ยมีความพ้องต้องกันว่าใครก็ตามที่บอกว่าอัลกุรอานไม่ใช่คำพูดของอัลลอฮ์แม้จะเป็นอายะเดียวก็ตามคนคนนั้นคือกาเฟรเวลาพูดเรื่องนี้เนี่ยไม่มีความขัดแย้งกันเลยแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยคำพูดที่เรามั่นใจว่าเป็นคำพูดที่เป็นคำพูดจริงเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเข้าใจกี่คำน่าคิดไหมฮะวันนี้เราเข้าใจกี่คำท่านคับบาเป็นอารัตเลยบอกว่าไม่มีอะไรที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะรักมากกว่าการที่พวกเจ้าจะอ่านคัมภีร์ของพระองค์อ่านกุรอานและกุรอานถูกประทานลงมาเพื่ออะไรฮะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกิตาบุนอันซัลนาฮูอิไลกะมุบารอกุนเป็นคัมภีร์ที่เราได้ประทานมาให้กับพวกเจ้าเป็นคัมภีร์ที่มีบารอกัตลิยัดดับบะรูอายาติเพื่อที่พวกเขาทั้งหลายจะได้ทำการพินิจพิเคราะห์พิจารณาทำความเข้าใจอายะอัลกุรอานวะลิยะตะซักกะรอุลุลอัลบาบและเพื่อให้คนที่มีสติปัญญาได้คิดใคร่ครวญกันเพราะนั้นเป้าหมายหลักในการอ่านกุรอานคืออะไรฮะคือการให้เราทำความเข้าใจพี่น้องฮะนี่คือเป้าหมายหลักในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานกุรอานลงมากุรอานคือคัมภีร์เล่มเดียวที่เพียงแค่เราทำการอ่านไม่เข้าใจเราก็ได้ผลบุญแต่ไม่ใช่เป้าหมายหลักเป้าหมายหลักคือการทำความเข้าใจเพราะนั้นพี่น้องฮะกลับมาทบทวนตัวเราเองว่าวันนี้เราเริ่มทำความเข้าใจกุรอานหรือยังถ้าเราคิดว่ากุรอานมันเล่มใหญ่เราเข้าใจไม่ได้หรอกเราย้อนกลับไปดูบรรดาซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เป็นคนอาหรับแล้วเขาก็บอกว่าอับดุลลาห์บินอุมัรนะได้บอกว่าพวกเราเนี่ยเวลาที่เราจะเรียนกุรอานลานะตะจาวะซุอัชรออายะฮ์เราเรียนทีนึงเนี่ยเราจะเรียนไม่เกิน10อายะแล้วเราก็เรียนความหมายของอายะนั้นและเรียนสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งไว้ในอายะนั้นเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติแล้วเราก็ค่อยเลื่อนไปอายะต่อไปนี่คือบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาเรียนรู้อัลกุรอานกันเรียนรู้เพื่อนำพาไปสู่การปฏิบัติแล้วก็ค่อยเลื่อนไปอายะซอฮาบะเรียนทีละ10อายะถ้านี่เขาอยู่ร่วมสมัยกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราล่ะพี่น้องเราเนี่ยนะเรียนทีละ1อายะก็รู้แล้วทบทวนกุรอานอ่านความหมายกุรอานวันละ1อายะก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ให้นำไปสู่ความเข้าใจและมีความมั่นคงในการอ่านมีความมั่นคงในการค้นคว้าในการอยากจะรู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยกล่าวอะไรไว้พี่น้องอ่ะ
ถามว่าเรารู้ไหมว่าในอัลกุรอานมีอะไรบ้างกุรอานเนี่ยพูดถึงประวัติของนบีต่างๆที่ผ่านมาพูดถึงประวัติของการสร้างชั้นฟ้าสร้างชั้นแผ่นดินพูดถึงประวัติของคนดีๆก่อนๆที่ผ่านมาและพูดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นพูดถึงสภาพของวันกิยามะห์พูดถึงแม้กระทั่งว่าชาวนรกทะเลาะกันในนรกกุรอานเล่าให้เราฟังถามว่าเราอ่านกุรอานจบกันทั้งเล่มเนี่ยเราเคยผ่านคำพวกนี้ไหมวกอลัลลดีนัสตุฎอิฟูลิลลดีนัสตักบะรูคนที่มันอ่อนแอเนี่ยในนรกเนี่ยมันก็ได้บอกกับคนที่แข็งแรงนะบอกกับคนที่แข็งแรงคนที่เคยกดขี่ข่มเหงเขาเนี่ยบอกพวกเขาว่าถ้าไม่มีพวกเจ้าเนี่ยเราก็คงรอดพ้นกันแล้วแหละเขาก็เถียงกันอยู่ในนรกนะแม้กระทั่งร่างกายของเราเนี่ยเราก็เถียงกันเองร่างกายของเราเนี่ยนะวกอลูลิจูลูดิฮิมลิมาชะฮิดตุมอะไลนาชาวนรกได้บอกกับผิวหนังเขาว่าทำไมเจ้าถึงได้เป็นพยานในสิ่งที่เราทำไม่ดีกอลูอันตะกอนัลลอฮุลละซีอันตะกอคุลละชัยผิวหนังบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราพูดเหมือนดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้พูดขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่กล่าวในกุรอานเพราะในกุรอานเนี่ยมีหลายสิ่งได้หลายอย่างมีพูดถึงอัสฮาบุลอารอฟคนที่อยู่ระหว่างคนที่ความดีความชั่วเท่ากันรอการตัดสินอัลเลาะห์ตะอาลาก็เล่าไว้เล่าถึงชาวสวรรค์เล่าถึงชาวนรกเล่าถึงสิ่งที่อยู่ในสวรรค์สิ่งที่อยู่ในนรกเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะเราลองกลับมาทบทวนการอ่านกุรอานนะกุรอานมีทั้งหมด 6,236 อายะห์นะถ้าเราอ่านวันละอายะห์แสดงว่า20ปีเราจบใช้เวลา20ปีผมใช้คำว่าใช้เวลาแค่20ปีเองเราสามารถเข้าใจกุรอานได้แค่20ปีเองนะสามารถเข้าใจกุรอานได้เลยเพราะฉะนั้นลองดูนะว่าวันละ1อายะห์20ปีเราสามารถที่จะรู้คำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วันนี้เห็นได้ข่าวมีก๋วยจั๊บเนี่ยใช่ไหมแต่เมื่อกี้เนี่ยผมกินข้าวแล้วเขาเลี้ยงข้าวผมแล้วผมจะพูดจนกว่าผมจะหิวแล้วเรากินด้วยกันเอาตามนั้นนะก็เดี๋ยวใช้เวลานิดนึงนะแล้วก็ดูว่าพี่น้องมีคือในเรื่องนี้เนี่ยอีก4นาทีเอา4ทุ่มเลยนะนึกว่าอีก4นาทีคือถ้าบอก4นาทีผมก็จะถามต่อไปว่าแล้วทำไมไม่5นาทีล่ะแล้วท่านอิบนุมัสอูดได้บอกว่ามันอะฮับบัลกุรอานฟะฮุวะยุฮิบบุลลอฮะวะรอซูละใครก็ตามที่รักกุรอานแสดงว่าเขาได้รักอัลเลาะห์และรักรอซูลของพระองค์แล้วอิบนุมัสอูดได้บอกว่าเวลาถ้าหากว่าหัวใจของเราเนี่ยถ้าหัวใจของเราเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆเนี่ยละมาชะบิอัตมินกะลามิลละเราตอฮรัตกุลูบุนาละมาชะบิอัตมินกะลามิลละถ้าเกิดว่าหัวใจของเราเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงเนี่ยจะไม่มีทางที่จะอิ่มจากคำพูดของอัลเลาะห์หมายความว่าจะไม่มีทางที่จะอิ่มจากการอ่านกุรอานเราจะมีความอยากในการอ่านกุรอานพี่น้องอ่ะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาอ่านกุรอานกันเพราะอะไรฮะเพราะเขามั่นใจว่ากุรอานคือกะลามุลลอฮ์คำพูดของอัลเลาะห์แล้วเขาจบกุรอานกันแบบไหนรู้มั้ยฮะชาวซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบะห์และชาวซะลัฟเนี่ยจบกุรอานกันทุก7วันแล้วพอทุกสัปดาห์เนี่ยเขาจบกุรอานเล่มนึงวิธีการอ่าน3 5 7 9เดี๋ยวนับก่อน3 5 7 9 11 13แล้วก็อ่านที่เหลือหมายความวันแรกอ่าน3ซูเราะห์ฟาติฮะห์ไม่เอาซูเราะห์บะเกาะเราะห์อาลอิมรอนนิซาวันแรกอ่าน3ซูเราะห์นี้วันต่อมาอ่าน5ซูเราะห์อีกวันนึงอ่าน7ซูเราะห์อีกวันนึงอ่านเฉลี่ยแล้ววันนึงเขาจะอ่านประมาณ4อายะห์ถึง5อายะห์เอ้ย4ยุซหรือว่า5ยุซจนกระทั่งวันสุดท้ายเหลือที่เหลือคือตั้งแต่ซูเราะห์กอฟไปประมาณ5ยุซหรือประมาณ4ยุซกว่าๆนะอันนี้คือชาวซะลัฟจบกุรอานกันอ่านกันวันละ5ยุซถามว่าเวลาที่เรารู้แนวทางชาวซะลัฟเนี่ยพี่น้องอะให้เราพยายามที่จะปฏิบัติถึงแม้จะครั้งในชีวิตก็ตามพี่น้องลองดูนะว่าการอ่านกุรอานเนี่ย
3 5 7 9 11 13เนี่ยในเมื่อชาวซาลัฟเขาทำได้เนี่ยเราลองทำสักครั้งในชีวิตเราจบกุรอานภายใน7วันถ้าช่วงธรรมดาเราอาจจะยังไม่ถึงนั่นอาจจะใช้เดือนรอมฎอนลองใช้เดือนรอมฎอนเนี่ยลองสักช่วงสักสัปดาห์หนึ่งจบให้ได้ภายใน7วันอ่านกุรอานจบให้ได้สักครั้งในชีวิตของเรา มีรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์ท่านอาอิชะห์ได้รายงานว่าอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะอ์ษะรอจุลันอะลาซะรียะห์ท่านนบีได้เคยส่งชายคนหนึ่งไปเป็นแกนนำในการในทัพกองทัพนั้นก็คือเป็นหน่วยสอดแนมที่ท่านนบีได้ส่งไปซะรียะห์คือหน่วยสอดแนมท่านนบีได้ส่งไปท่านนบีไม่ได้ไปด้วยนะฟะกานะยักรอลิอัศฮาบีฟีศอลาติฮิมฟะยักติมบิกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดแล้วเขาก็ได้อ่านในละหมาดเนี่ยเวลาอ่านในละหมาดเนี่ยเขาก็จะอ่านสุดท้ายคือกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดฟะลัมมารอจะอูซะกะรูซาลิกะลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอลเวลาที่คนกลุ่มนี้กลับมาหาบรรดาซอฮาบะห์กลับมาหาท่านนบีมาถึงนครมะดีนะห์มาหาท่านนบีเขาก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังฟะกอลซะลูฮูลิอัยชัยอ์อินยัสนะอูซาลิกให้ถามเขาว่าไปถามชายคนนี้ว่าเพราะอะไรเขาถึงได้อ่านกุนฮุวัลลอฮ์จบท้ายอยู่ตลอดฟาซาอาลูบรรดาซอฮาบะห์จึงได้ถามชายคนนี้ฟะกอลลิอันนะฮาซิฟะตุรเราะห์มานชายคนนี้เลยบอกกับท่านนบีว่าเพราะว่าซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเนี่ยเป็นการบอกคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟาอานะอะฮับบุอันอักเราะบิฮาและฉันเนี่ยเลยชอบที่จะอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดฟะกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลจึงได้บอกว่าอัคบิรูฮูอันนัลลอฮะตะอาลายูฮิบบุท่านนบีเลยบอกบรรดาซอฮาบะห์ว่าให้ไปบอกกับเขาด้วยว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทรงรักเขาพี่น้องอ่ะชายคนนี้ได้รับความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการที่เขาอ่านกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดแต่อะไรฮะถามพวกเราก็อ่านได้มั้ยกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดเราก็อ่านได้แต่การอ่านของชายคนนี้เนี่ยที่เขาอ่านกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดแล้วท่านนบีก็สั่งบรรดาซอฮาบะห์ว่าให้บอกกับชายคนนี้ว่าอัคบิรูฮูอันนัลลอฮะยูฮิบบุไปบอกเขาด้วยว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทรงรักเขาเพราะอะไรนะพี่น้องที่ชายคนนี้ได้อ่านกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดเพราะเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจความหมายเขาอ่านแล้วพอแล้วท่านนบีถามว่าทำไมเจ้าถึงอ่านเขาได้บอกว่าเพราะว่าซูเราะห์กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดเนี่ยคือคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาเหตุในการมาถามซูเราะห์กุนฮุวัลลอฮุอะฮัดคือพวกยิวมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกว่าซิฟลานารับบักยิวบอกท่านนบีว่าให้บอกลักษณะของพระเจ้าของเจ้ามาหน่อยซิฟลานารับบักบอกลักษณะของอัลเลาะห์ตะอาลามาหน่อยอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้ประทานซูเราะห์นี้มากุนฮุวัลลอฮุอะฮัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวอัลลอฮุซะมัดอัลเลาะห์ทรงเป็นที่พึ่งทุกๆสิ่งลัมยะลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮ์ไม่ทรงถูกกำเนิดมาจากผู้ใดและพระองค์ไม่ให้กำเนิดใครและพระองค์ไม่ถูกกำเนิดมาจากผู้ใดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดได้มีสิ่งใดมาเสมอเหมือนพระองค์ได้พี่น้องอ่ะวันนั้นนี่คือลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวันนี้เนี่ยเราได้พูดถึงความรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักบ่าวคำถามก็คือว่ามีใครปฏิเสธความรักที่อัลลอฮ์ตะอาลามีต่อบ่าวพระองค์จากหลักฐานที่เราได้คุยกันน้อยไม่ว่าเราจะถามคนกลุ่มไหนก็ตามไม่มีใครปฏิเสธถูกไหมครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูหนังสือฟัรฎุอัยน์เราจะพบว่าคุณลักษณะของอัลลอฮ์ตะอาลาซิฟัตวาญิบมีกี่ประการมี20คำถามก็คือว่าแล้วซิฟัตลักษณะที่บอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลารักล่ะอยู่ในข้อไหนไม่มีถ้าถามต่อว่าความรักเนี่ยคือลักษณะที่อัลเลาะห์ตะอาลามีไหมถ้าคนทั่วไปจะบอกว่ามีนอกจากนักวิชาการอาชาอัลเลาะห์จะบอกว่าไม่มีพี่น้องอะซิฟัต20ที่เราใช้เรียนในฟัรฎุอัยน์กันเนี่ยคือลักษณะที่มาจากแนวทางของอาชาอัลเลาะห์ที่เป็นแนวทางการปฏิเสธซิฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เหลือแล้วก็มั่นในซิฟัตก็20คืออะไรครับพี่น้องแล้วถ้าเรารู้แนวการยืนหยัดยืนซิฟัต20เนี่ยคือเราจะเลิกสนใจซิฟัต20แล้วนะเขาใช้แนวไหนรู้มั้ยใช้แนวทางในการยืนหยัดซิฟัตเนี่ยว่าทีแรกเลยก็คือว่าซิฟัตต่างๆเนี่ยกลัวว่ามันจะเหมือนซิฟัตของมนุษย์
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะก็เลยปฏิเสธสิฟัตทั้งหมดแล้วก็อิสบาตแล้วก็ยืนหยัดสิฟัต20มาด้วยกับอะไรฮะนี่กับสมองก็คือสิฟัตมานี่สิฟัตที่มันเป็นสิฟัตทางด้านความหมายคือมีความหมายต่างๆเข้ามาเท่านั้นส่วนสิฟัตที่บอกถึงลักษณะเรือนร่างของอัลเลาะห์ตาอาลาเนี่ยเขาบอกว่าสติปัญญาไม่รับให้รู้นะว่าเขาปฏิเสธด้วยสติปัญญาสติปัญญาไม่รับก็เลยมีการบอกมีสิฟัตอยู่แค่นี้สิฟัตมาสิฟัตทางด้านความหมายไม่ได้คุณลักษณะและจะอิสบาตด้วยกับสิ่งนี้พอถามไปว่าแล้วเรื่องความรักล่ะอัลเลาะห์ตาลามีความรักได้ไหมบอกว่าอัลเลาะห์ตาลามีความรักไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะความรักเนี่ยมันคือการที่การมีจิตใจในการโน้มน้าวเอ็นเอียงไปทางด้านหนึ่งทางด้านใดจึงเกิดความรักขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าและสิ่งนั้นเนี่ยจะมีณที่อัลเลาะห์ตาลาไม่ได้เพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตาลาจะมีความรักเนี่ยได้ไหมฮะไม่ได้แล้วทำไงอายะห์กุรอานที่พูดถึงความรักที่บอกอัลเลาะห์ตะอาลารักนรกนี้เนี่ยให้แปลว่าอะไรฮะให้แปลว่ามีความต้องการจะให้ผลบุญกับบ่าวของพระองค์ความรู้พวกนี้เนี่ยคนทั่วไปไม่รู้แต่เราถูกหลอกให้เรียนซิฟัต20ของอัชอะรีเราะห์โดยที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปในการยืนหยัดซิฟัตของเขาปฏิเสธซิฟัตอย่างมากมายเราไม่รู้เรื่องเวลาที่โต๊ะครูแปลบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมให้เราฟังแปลว่าอะไรฮะด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปานีผู้ทรงเมตตาเสมอกุรอานเล่มไหนก็แปลอย่างงี้แหละแต่เรารู้มั้ยว่าซิฟัตความเมตตาเนี่ยพวกอาชอะรีเราะห์ปฏิเสธรู้มั้ยปฏิเสธเราไม่รู้แต่จริงๆแล้วเขาปฏิเสธเขายืนยันมาแค่20ซิฟัตที่เขาได้ใช้สติปัญญาในการยืนยันเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะแต่ว่าสติปัญญาของคนทั่วไปเนี่ยที่ไม่ได้เรียนรู้หลักการของอัชอะรีเราะห์เนี่ยหลักความเชื่อของเขาคืออะไรฮะซิฟัตใดก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกกับเรามาเราก็ยืนหยัดในซิฟัตที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกมาจบมั้ยฮะจบนี่คืออีหม่านซอฮาบะห์ไม่มาถามเลยว่าแล้วอัลเลาะห์จะมีอย่างนั้นได้ยังไงอัลเลาะห์จะทําอย่างนั้นได้ยังไงอัลเลาะห์มีซิฟัตนี้ได้ยังไงแล้วมีจะเหมือนมนุษย์มั้ยอะไรมั้ยซอฮาบะห์ไม่มีคําถามพวกนี้ท่านนบีได้บอกซิฟัตอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกซิฟัตเราจบในเมื่อพี่น้องอ่ะถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ลักษณะของคนหนึ่งคนใดอย่างชัดเจนเนี่ยประการแรกเราต้องรู้อะไรฮะเราต้องรู้ตัวตนของเขาก่อนถูกไหมสมมติว่ามีคนเอามาบอกว่ามีตัวหุ่นเราไม่เคยสิ่งตัวที่เราไม่เคยเห็นอ่ะผมก็นึกไม่ออกเงี้ยเอาว่าถ้ามีคนมาบอกชื่อหนึ่งของสัตว์เนี่ยเราก็ไม่เคยเห็นว่าร่างเป็นยังไงแล้วพอเวลาที่เขามาบอกว่ามันมีแขนเป็นอย่างนี้นะขาเป็นอย่างนี้นะอะไรเป็นอย่างนี้นะเขาบอกว่าไม่ได้มีลักษณะไม่ได้มีลักษณะนี้นะมีลักษณะนั้นไม่ได้เรายังไม่เคยเห็นตัวเลยเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถามว่าคนที่ปฏิเสธซิฟัตของอัลลอฮ์เคยเห็นรัตของอัลลอฮ์ไหมเคยเห็นตัวตนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไหมไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นในเมื่อรัตของอัลเลาะห์ตะอาลาเราก็ไม่เคยเห็นเราก็ไม่รู้ว่ารัตของอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นซิฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเราเพียงแค่ศรัทธาตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกกับเรานะและคนที่อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอ่านซูเราะห์แล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นการบอกลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ท่านนบีเลยบอกสั่งบรรดาสัมพี่น้องว่าอันนี้คือคำที่บรรดาซอฮาบะห์อิจฉานะพอเวลาที่มีคนหนึ่งคนใดได้รับคำการแจ้งข่าวดีจากท่านนบีว่าอัคบิรุอันนัลลอฮุยุฮิบบุบอกเขาไปด้วยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นน่ะทรงรักเขานะเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะถ้าเราอยากจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮฺตะอาลารักเราก็ให้เราอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดพร้อมกับการเข้าใจความหมายเรียนรู้ความหมายของซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเพื่อที่อะไรนะเพื่อที่เราจะได้เป็นหนึ่งในคนที่อัลเลาะห์ตะอาลารักตามที่ท่านนบีได้บอกว่าบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าให้ไปบอกกับชายคนนั้นว่าอัลเลาะห์ตะอาลารักเขาพี่น้องฮะและบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงรักอีกก็คือคนที่มีความอดทนเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวัลลอฮุยุฮิบบุศ-ศอบิรีน
และอัลลอฮ์ตาลานั้นพระองค์ทรงรักบรรดาผู้ที่อดทนทั้งหลายและคนที่อัลลอฮ์ตาลาทรงรักนั้นก็คือใครฮะคือคนที่ดีๆอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าวัลลอฮุยุฮิบบุลมุห์ซินีนและอัลลอฮ์ตาลานั้นทรงรักบรรดาคนดีๆทั้งหลายดังนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่พระองค์จะทรงรักใครเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิซาอะฮับบัลลอฮุตะอาลาลอับเวลาที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักบ่าวคนหนึ่งคนใดเนี่ยนาดาญิบรีลอัลลอฮ์ตะอาลาก็เรียกญิบรีลมาฟะกอลอินนัลลอฮะตะอาลายุฮิบบุฟุลานันฟะอะฮิบบุฟะยุฮิบบุฮูญิบรีลอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกกับญิบรีลว่าแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทรงรักคนคนนั้นฟะอะฮับบะฮูญิบรีลฟะอะฮิบบะอัลลอฮ์สั่งญิบรีลว่าเจ้าจงรักเขาฟะยุฮิบบุฮูญิบรีลและญิบรีลก็ได้รักคนคนนั้นเวลาอัลลอฮ์ตะอาลารักใครนะพี่น้องเพราะฉะนั้นลักษณะที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าเราทำแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักเราทุกครั้งที่อัลลอฮ์ตะอาลารักเราอัลลอฮ์ตะอาลาจะเรียกญิบรีลมาแล้วก็บอกญิบรีลว่าฉันเนี่ยรักคนคนนี้นะดังนั้นเจ้าต้องรักคนคนนี้ด้วยเป็นคำสั่งญิบรีลฟะยุฮิบบุฮูญิบรีลญิบรีลก็ได้รักคนคนนี้ฟะยูนาดีฟีอะห์ลิสซะมาพอญิบรีลรักคนคนนั้นแล้วญิบรีลก็ประกาศเรียกบรรดามลาอิกะฮ์ที่อยู่บนฟากฟ้าหมดเลยแล้วก็ประกาศบอกว่าอินนัลลอฮะยุฮิบบุฟุลานันฟะอะฮิบบุญิบรีลก็ประกาศบนฟากฟ้าว่าแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยทรงรักคนคนนั้นนะดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายก็จงรักเขาด้วยฟะยุฮิบบุฮูอะห์ลุสซะมาثم يوضع له القبول في الارض ผู้ที่อยู่บนชั้นฟ้าทั้งหมดเลยก็ได้ทำการรักคนคนนี้ต่อมาคนคนนี้ก็ได้รับการถูกตอบรับบนภาคพื้นดินพี่น้องผู้มีเกียรติและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันอะฮับบะลิลลาห์วะอับกอดะลิลลาห์วะอะตาลิลลาห์วะมะนะอะลิลลาห์ฟะกอดิสตักมะลัลอีมานใครก็ตามที่ได้มีความรักเพื่ออัลเลาะห์และมีความโกรธเพื่ออัลเลาะห์และให้เพื่ออัลลอฮ์แล้วก็ไม่ให้ก็เพื่ออัลลอฮ์ฟะกอดิสตักมะลัลอีมานแสดงว่าเขาได้มีอีมานที่สมบูรณ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากอลัลลอฮุอัซซะวะจัลวะญะบัตมะฮับบะติลิลมุตะฮาบีนวัลมุตะจาลิซีนวัลมุตะซาวิรีนวัลมุตะบาดิลีนเราะห์มะตุถ้าจริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงบอกว่าความรักของฉันเนี่ยมีให้กับคนที่มีความรักกันไม่ใช่คนที่นั่งร่วมวงกันนะหะดีษในรายงานโดยอิหม่ามอะห์มัดและในซอฮีห์มุสลิมอินนัลลอฮะยะกูลุยามัลกิยามะไอนัลมุตะฮาบูนมิจลาลีอันยอมไหนล่ะคนที่มีความรักคนที่มีความรักกันด้วยกับความยิ่งใหญ่ของฉันวันนี้อูซิลลุฮุมฟีซิลลียามลาซิลลาอิลลาซิลลุคนที่มีความรักต่อฉันในวันนี้เนี่ยอยู่ไหนฉันจะให้เขามาอยู่ในร่มเงาในวันนี้เนี่ยในวันกิยามะห์ที่ไม่มีร่มเงาอื่นร่มเงาใดนอกจากร่มเงาของฉันพี่น้องผู้มีเกียรติและอัลเลาะห์ตะอาลาได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอีกหลายๆอามันหลายๆอิบาดะห์ที่จะนำพาไปสู่ความรักที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและบรรดาซอฮาบะห์ก็ได้ต่างก็แข่งขันกันในการทำอิบาดะห์ที่จะทำให้อัลเลาะห์ตะอาลานั้นได้ทรงรักเขาจนกระทั่งบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยต่างก็พากันมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามาอะฮับบุลอะมาลอิลัลลอฮ์อามันอะไรที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะทรงรักมากที่สุดพี่น้องอ่ะดูบรรดาซอฮาบะห์นะว่าเขาอยากจะทําอามันที่ทําให้อัลเลาะห์ตะอาลารักมากที่สุดต่างคนต่างก็มาถามท่านนบีดูคําตอบท่านนบีนะชายคนนึงอิบนุมัสอูดมาหาท่านนบีมาถามท่านนบีว่าอามัลอะไรที่อัลเลาะห์ตะอาลารักมากที่สุดท่านนบีบอกว่าอัศอลาห์ฟีวักติฮาคือการละหมาดให้ตรงเวลาชายคนนึงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าอามัลอะไรล่ะที่อัลเลาะห์ตะอาลารักมากที่สุดท่านนบีบอกชายคนนั้นว่าการทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ชายคนนึงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านนบีว่าอามัลอะไรที่อัลเลาะห์ตะอาลารักมากที่สุดท่านนบีบอกว่าบิรุลวาลิดัยนการทำดีต่อพ่อแม่ไปไงพี่น้องซอฮาบะห์หลายๆท่านมาหาท่านนบีท่านนบีตอบคนนี้อย่างตอบคนนั้นอย่างตอบคนนั้นอย่างตอนนี้บ่งบอกให้รู้ว่าอะไรฮะบ่งบอกให้รู้ว่าอามันต่างๆเนี่ยเป็นอามันที่อัลเลาะห์ตะอาลารักทั้งหมดและ2
บ่งบอกให้รู้ว่าท่านนบีเอาใจใส่กับบรรดาซอฮาบะจนกระทั่งว่าท่านนบีเนี่ยรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยบกพร่องเรื่องอะไรคนนี้มาถามท่านนบีรู้ว่าคนนี้ต้องการการขัดเกลาเรื่องการละหมาดนะเรียกว่าการละหมาดในเวลาอัลเลาะห์รักที่สุดคือสำหรับคุณเนี่ยการละหมาดให้ตรงเวลาเนี่ยอัลเลาะห์รักมากที่สุดนะอีกคนนึงมาถามท่านนบีว่าบิรุลวาลิเดนหมายว่าท่านนบีรู้ว่าสภาพของคนคนนี้เนี่ยอยู่ที่บ้านอยู่กับพ่อแม่และพ่อแม่ต้องการการดูแลท่านนบีจึงบอกว่าอามันที่อัลเลาะห์รักมากที่สุดสำหรับคุณเนี่ยนะคือการทำความดีต่อพ่อแม่อันนี้บ่งบอกถึงว่าท่านนบีเนี่ยเอาใจใส่กับบรรดาซอฮาบะห์รู้ว่าซอฮาบะห์เนี่ยเป็นแบบไหนคนไหนต้องการอะไรพี่น้องอ่ะเพราะฉะนั้นความรักที่อัลเลาะห์ตะอาลามีต่อบ่าวและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะฮับบุลอะอ์มาลอิลัลลอฮ์อะดวะมูฮาวะอินกัลอามัลที่อัลเลาะห์ตะอาลารักมากที่สุดก็คืออามัลที่เราทำอย่างสม่ำเสมอถึงแม้จะน้อยก็ตามเมื่อกี้เราคุยกันว่าลองอ่านความหมายกุรอานวันละอายะห์20ปีจบถ้าเราทำได้ทุกวันนะมันจะกลายเป็นอามันที่อัลเลาะห์ตะอาลารักมากที่สุดถ้าเราบอกว่าอายะห์นึงไม่ไหวเอาครึ่งอายะห์แต่ให้มั่นคงทุกวันมันจะกลายเป็นอามันที่อัลเลาะห์ตะอาลารักมากที่สุดถึงแม้ว่ามันจะน้อยก็ตามนะเพราะนั้นพี่น้องอ่ะวันนี้ถึงฝากกับพี่น้องว่าเราต้องการให้อัลเลาะห์ตะอาลารักเรานะและเราก็อ้างว่าเราเนี่ยรักอัลเลาะห์เกณฑ์ในการที่เราจะบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลารักเราได้คือปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้จึงฝากพี่น้องว่าให้เราทำอิบาดะห์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันจะนำพาเราไปสู่สวรรค์วันนี้เราต้องการความรักจากอัลเลาะห์เพราะเราต้องการอะไรฮะต้องการสวรรค์ของพระองค์ความมุ่งมั่นของเราในการทำอิบาดะห์จึงต้องมุ่งมั่นไปเพื่อสอนพี่น้องอะมุมินคือคนที่มองไปถึงสวงสวรรค์มองไปถึงว่าเราจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลายังไงแต่ว่าคนที่ขาดทุนก็คือคนที่มองถึงการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยาเท่านั้นแล้วเขาก็จะแคบการดำเนินชีวิตของเขาอยู่แค่นี้แต่ถ้าหากว่าเรามองไปยังสวรรค์ของอัลเลาะห์แสวงหาความพึงพอใจต่ออัลเลาะห์หาความรักต่ออัลเลาะห์วันนี้เราเอามาแค่เพียงแค่บางส่วนของความรักที่อัลเลาะห์ตะอาลามีต่อบ่าวที่เราจะได้จากอัลเลาะห์ยังมีเยอะแยะมากมายสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักและอามันที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักนะและบรรดาซอฮาบะห์เอาใจใส่กับการทำปฏิบัติที่ให้อัลเลาะห์ตะอาลาได้รักพวกเขาสำหรับวันนี้เราก็ขอฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวิลัยตอฟิกมะฮิดายะห์